โอเคอ่ะฮะเทสเทสอือฮึเพลงมันจะติดติดดับดับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเช็คเสียงรอคนดูสักครู่นะนะได้ยินเสียงเพลงไหมโอเคมีเสียงเพลงปะเสียงเกมเดี๋ยวผมทำการเพิ่มเสียงนิดนึงนะเสียงไหมโอเคดูอีกสักหน่อยเสียงเสียงพูดดังไปเสียงเพลงดังไปโอเคเสียงเพลงดังไปอ่ะโอเคไหมเสียงเบาไปเสียงพูดโอเคไหมเสียงพูดโอเคไหมเดี๋ยวต้องเซตใหม่นะเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับที่เราผ่านมาเซตติ้งใหม่หมดโอเคคือต้องบอกว่าตอนนี้เพลงมันยังไม่ได้เข้าตัวเกมเนาะมันก็จะมีแค่เพลงทีเซอร์ไปก่อนประมาณนี้ไปก่อนละกันแล้วถ้าดังเบายังไงก็เดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึงเดี๋ยวให้คนดูท่านอื่นช่วยด้วยมาฮะก็น่าจะประมาณนี้เซตติ้งเอาไว้คร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอคนดูมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าเสียงมันดังมากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเค ก็โอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของปรินนะครับก็ผมปรินเองนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่แต่ซีรีส์เดิมที่เราเคยเล่นไปก่อนจะเรียกว่าเคยเล่นไปก่อนเราเคยเล่นเกมในซีรีส์นี้นะก็คือดิจิมอนนั่นเองเนาะวันนี้เรามาใหม่ครับกับต้องบอกว่าไม่ใช่ภาคใหม่นะ
อันนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับโหลดฟรีนะครับอันนี้คือของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะชื่อ Digimon Super Rumble นะครับผมไม่เคยลองเหมือนกันจริงๆเกมนี้เปิดตัวตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าช่วงแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเซิร์ฟเกาหลีอ่ะมันต้องใช้อะไรหลายอย่างของเกาหลีในการคอนเฟิร์มนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้เราประชาชนคนธรรมดานอกเกาหลีไม่สามารถเข้าไปเล่นได้แต่เหมือนล่าสุดเนี่ยน่าจะสักพักละน่าจะหลังอาทิตย์แล้วครับก็คือทางเกาหลีเปิดให้มีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลได้โดยที่ไม่ผูกกับบัตรหรือเบอร์โทรในเกาหลีนะครับเลยทำให้เกมเมอร์ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใกล้เคียงหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เข้าไปยืนยันตัวตนแล้วสมัคร ID ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมุดด้วยใช้เน็ตบ้านเราเล่นได้เลยนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่าไม่เชื่อคืออะไรพี่โอเคก็ต้องบอกว่าเกม Digimon Super Rumble เนี่ยก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกับ Digimon Master Online นะครับผมเป็นผู้พัฒนาเดียวกันแล้วก็เกมนี้มาในทีมของ Digimon Adventure ภาคแรกเลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นไปด้วยกันนะผมไม่ได้เล่นอะไรเลยยังไม่ได้สร้างตัวละครไม่ได้ใดๆทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการสมัครสมาชิกหรืออะไรพวกนี้อันนี้อาจจะลอง Google กันดูนะของเว็บเพจของเพย์อันติน่าจะมีลงรายละเอียดดีเทลไว้นะครับสามารถเข้าไปได้เลยหรือจริงๆถ้าคนเก่ง Google Translate หน่อยหรือเก่งภาษาในระดับนึงเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่ตัว Google แล้วพิมพ์ชื่อเกมได้เลยแล้วก็เข้าเว็บเข้าไปได้เลยครับมันจะมีช่องทางการสมัครอยู่ในเว็บอยู่แล้วเราก็แค่สมัครไม่มีอะไรยากเลยครับใส่อีเมล ID password กดยืนขอยืนยันทางอีเมลพอกรอกรหัสยืนยันเสร็จปุ๊บล็อกอินแล้วเข้าเล่นได้เลยครับโหลดแพทนานนิดนึงแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับโอเคมาฮะวันนี้เล่นกันเลยเบื้องต้นผมอาจจะช้าหน่อยอาจจะแปลไปด้วยเท่าที่จะสามารถแปลได้ด้วยใช้ Google Lens นะครับโอเคเราสร้างตัวเลยโอ้โหเป็นไงปัดเป๋ไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงว่ะผู้ขาวไปพวกคุณนะอันนี้อะไรอันนี้สีผมเหรอผมมันไลท์เชดอ่ะมันเปลี่ยนทั้งทรงได้ไม่มันเปลี่ยนสีอ๋อนี่ไงเชดนี่คืออะไรอ๋อแล้วมันมี3เชดให้ปรับแล้วก็ปรับไปอ๋อโอ้มันเกมมันพานึกถึงไอ้เนี่ยเกมเต้นสมัยก่อนอ่ะตัวละครนะปรับสีไว้ก่อนปรับสีไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะผิวเหรอสีผิวใช่ไหมเราเข้มหน่อยแล้วกันนะตาตาแรกดูดีสุดแล้วมั้งเราดีฟอลต์ไปก่อนไหมอันนี้สีตานะฮะนี่อะไรอ่ะสีตรงไหนอ่ะอันนี้คือตาขาวอันแรกคืออะไรในตาเหรออ๋อใช่ในตาครับโอ้โหเล็กจัดเลยถ้ามองไม่เห็นเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะมุกก็ไอ้นี่ไปก่อนอันนี้คือแอดปุ่มซ้ายตัวเนี้ยอันนี้คือการแอดสีลงไปเราจะได้กดเลือกสีง่ายๆนะครับในหมวดต่อๆไปนะครับฮะก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งน่าจะหมดแล้วมั้งมีแค่นี้นะตั้งชื่อไปเลยชื่อเราก็เป็นชื่อช่องเรานั่นแหละฮะอือฮึได้ไหมเรียบร้อยครับรอโหลดอันนี้มันโหลดหรือบางครั้งวะ ไปต้องบอกก่อนว่าเซตติ้งทั้งหมดอยู่ในของAdventure 1นะครับ
เอาล่ะมางงงงกด F เพื่อคุยซิสเต็มกำลังบอกอะไรเราอ่านเราแปลไปด้วยกันเฮ้ยแต่ OST แม่งโคตรน่าคิดถึงเลยเออเขาไม่มีนะครับยินดีต้อนรับนะคุณเทรเมอร์ก่อนเริ่มเกมเนี่ยจะสอนวิธีการควบคุมของกับเราก่อนนะครับโดยการกด F นะกด F คือการ Talk About นะทำได้ดีแล้วปุ่ม F ใช้เพื่อการสนทนาครับแล้วตอบโต้นะครับโอเคต่อไปก็เดิน WASD ทั่วไปนะครับสเปซบาร์อะไรวะสเปซบาร์กระโดดเหรอสเปซบาร์เพื่อกระโดดสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเตี้ยๆได้นะครับครับต่อไปอันตินเนตอันตินเนตจะทำอะไรได้อันตินเนตเนี่ยเอาไว้อ๋อเอาไว้เรียกตัวเมาส์ออกมานะครับแล้วก็พวกหน้าต่างคำสั่งต่างๆนะครับอ่ะฮะอันนี้ปุ่มเปลี่ยนภาษานะใช้สำหรับการทำงานอัตโนมัติฟังก์ชันนี้จะทำงานในทิศทางที่ผู้ฝึกหันไปหมายถึงควบคุมทิศทางหรือเปล่าหรือเปิดระบบออโต้อะไรเดี๋ยวเราค่อยลองดูแล้วกันอ่ะฮะ F1 สามารถตรวจสอบปุ่มลัดต่างๆได้นะครับอ่ะฮะมุมขวาล่างมุมขวาล่างคืออะไรอ่ะเมนูอ๋อก็คือเป็นตัวเรียกเมนูทั้งหมดออกมานะครับก็สามารถกดคลิกได้ที่มุมขวาล่างป่ะเอาคลิกให้มุมขวาล่างโอเคมีเมนูขึ้นมาแล้วครับฮะเดี๋ยวดูซิมีเมนูมีอะไรบ้างนะครับกดตัว T ดูข้อมูลเทมเมอร์นะครับกดตัว I ดูกระเป๋าเรากดตัว V ดูในเรื่องของดิจิไวท์น่าจะเกี่ยวกับดิจิมอนนะฮะแล้วก็กด L ก็เป็นภารกิจเป็นเควสนะครับแล้วก็มีกดอะไรกด B เข้าร้านค้านะครับแล้วก็ช่องแชทกดตัว O นะครับตัว M ก็เป็นแผนที่นะเออฮะโอเคไปครับไปสวัสดีคนดูทุกท่านนะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกด follow ไว้ด้วยนะฮะเราอาจจะเล่นซีรีส์นี้ไปสักพักหนึ่งหรือถ้ามันเวิร์กก็จะยาวๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปประจนภัยกันเลยโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้คือเขามีการล็อกอินแจกของนะก็เหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปเนาะพิกิจกรรมในการล็อกอินนะครับผมอ่าฮะโอเคเบื้องต้นแจกเงินเหรอ 50,000 รับไปก่อนอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแปลก่อนนะฮะกิจกรรมเข้าร่วมเขาเรียกตั้งแต่วันที่12ไอ้วันที่22จนถึงวันที่23เดือนนี้นะครับ22ธันวาเรามาช้าไปมันคืออะไรไม่รู้เรารับไปก่อนละกันนะปึ๊บเรียบร้อยแน่นอนครับเรานี่อะไรไม่ออกเรากดได้ไหมเฮ้ยไม่ได้วะเดินเหรอโอ้สมัยแสงมันโอ้กระตุกบอกนะครับกดติดตาม2ครับครั้งเดียวพอครับนะอันนั้นคือเควสเราต้องเดินไปทางนู้นใช่ไหมกดออร์ติเนตเพื่อที่จะเลื่อนเมาส์นะครับดูซิจดหมายมีอะไรมีเงิน 50,000 มีอันนี้20อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะไรคือ200บิตนะฮะดูก่อนโอ้เป็นดิจิคอในการพัฒนาร่างเป็นร่างสมบูรณ์นะครับคุณสามารถวิพัฒนาการดิจิมอนของคุณที่เลือกได้ภายในต้นไม้ซื้อขายไม่ได้ราคาขายหน้าร้านอยู่ที่200บิตนะครับเส้นทางที่สามารถได้มาคือจากอีเวนต์หรือภารกิจว่าแผนที่คุกใต้ดินนะครับแล้วก็บาบาบานะฮะเรากดรับยังไงอ่ะเดี๋ยวนะ3ปุ่มอะไรคือรับทั้งหมดแล้วก็อะไรคือปฏิเสธ ว่าแล้วเชียวเกือบกดตรงกลางแล้วกูนะฮะโอเครับมาแล้วนะอันนี้อะไรไม่รู้นะปิดไปก่อนไหนดูที่เทมเมอร์หน่อยครับอ๋อก็จะดูกระเป๋าเราด้วยจริงๆคิดว่า
กด i กด i ดูกระเป๋าอย่างเดียวนะครับกด t ดูทั้งหมดโอเคมีอะไรตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพวกสายยาเลเวลนะเครื่องแต่งกายอันนี้คืออะไรวะมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือเลือดนะเลือดมีช่องสายเลือดสเตมิน่าแล้วก็มานาใช่ไหมใช่ป่าววะอันนี้คืออะไรผมขอแปลอันนี้ก่อนนะฮะอ๋ออันนี้คือเพิ่มสเตตพลังโจมตีฮะชั่วข่าวนะครับผมแล้วก็มี HP นะแล้วก็ SP นะครับทั่วไปโอเคชุดแต่งกายทั่วไปนะครับชุดขาวหมดเลยนะอันนี้เพิ่ม HP 200เพิ่ม SP 50แล้วก็อันนี้เป็นบัฟนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัฟไม่ใช่เพิ่ม HP นะไมโครชิปทำอะไรได้ดูก่อนแล้วเนี่ยเราเริ่มเกมเราก็แปลไปด้วยฮะชิปคืนชีพดิจิมอนนะครับในกรณีที่ดิจิมอนของเราตายนะครับก็จะทำให้ฟื้นคืนกลับมาเหลือเลือด 10% นะครับอันนี้ก็ที่พัฒนาเนาะอันนี้คืออะไรผมอยากรู้จังที่มันแจกมาของอีเวนต์เป็นอ๋อก็เป็นไอเทมเอาไว้เก็บไว้แลกของครับชื่อไอเทมมันชื่อว่าแป้งข้าวเจ้านะครับเป็นเทศกาลเหมายำหรืออะไรสักอย่างอะอันนี้กล่องสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะเปล่านะแพ็กเกจเริ่มต้นใช่กล่องสนับสนุนผู้ฝึกหัดมือใหม่นะครับที่จะได้คือเคลื่อนที่ความเร็วเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา7วันนะแล้วก็ได้รับบีดเพิ่มขึ้น 50% EXP เพิ่มขึ้น 10% นะครับโอเคเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้นะตอนนี้เอาไว้ก่อนโอเคเราต้องเดินมาหาคนนี้ใช่ไหมหาแองเจมอนคุยเลยเราไม่พูดทางนั่งเพลเราคุยเลยนะฮะว่าไงแองเจมอนว่าอะไรสวัสดีปีใหม่ครับคุณตาลสวัสดีครับไปฉลองที่ไหนกันมาฮะเดี๋ยวนะแองเจมอนบอกว่ายินดีต้อนรับโอเคยินดีต้อนรับเรานั่นเองนะฮะยินดีที่ได้รู้จักเนาะว่าไปอะไรประมาณนั้นนะแองเจมอนที่นี่เราจะเรียกว่าเราก็สอนทั่วไปนะก็คือบอกว่าพวกเราคือดิจิมอนนะยินดีที่ได้รู้จักอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็เป็นเควสทั่วไปเหรออะฮะเสร็จแล้วก็ให้ไปตามทางไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมีบันโจมีเมทันแล้วก็โฮลี่แองเจเขาน่าจะเป็นคนโหดแล้วนะคนนี้มาปักกันอยู่ตรงต้นไม้อ๋อมีนัดกินเดินทางนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ใช่สายเมาใช่ไหม ว่ามีดิจิมอนเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ดิจิมอนเริ่มต้นเฮ้ยโมเดลเขาดีว่ะแต่มันมันดูแปลกๆอ่ะเฮ้ยแต่ภาพสวยอยู่นะผมสามารถเซตติ้งได้ไหมผมขอเซตติ้งหน่อยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่สายเมาหรอเอ้ยแชทผมลืมดึงแชทขึ้นนะแชทมันไม่โชว์ที่หน้าจอนะผมแต่ผมมีช่องดูให้อ่านแชทอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไว้รอบหน้าละกันรอบนี้มันชูระหุกผมหาวิธีเซตหน้าจออยู่สักพักเลยกว่าจะเซตขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเล่นไปแล้วสตรีมไปในเครื่องเดียวนะถ้ามีกระตุกบอกผมได้นะครับอันนี้ก็หน้าจอกราฟิกทั่วไปนะครับมีอะไรบ้างวะมันเซตติ้งอะไรบ้างนะฮะโจเกตให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาอะไรมาโจเกตเพิ่งเล่นน่ะโอ้ย30 60เฟรม120เฟรมเจ๊เคเกมนี้สามารถดันถึง120เฟรม what the fuckบ้าไปแล้ว
เอา30เฟรมก่อนได้ไหมเออถึง60เฟรมกระตุกแน่เออเอาเซตติ้งก่อนครับอันนี้คือนำไปใช้อ่าฮะโอ้30เฟรมภาพมันเล็กเลยอ่ะผมว่าโปรเมติกไปละได้ป่าววะเฮ้ยไม่น่าได้ละว้าภาพเล็กเลยเอาใหม่ผมดึงไป60แล้วกันได้ไหมแล้วก็ขออนุญาตนะฮะผมขอดันภาพขึ้นหน่อยเอาละเมื่อกี้ภาพมันถูกเซตอัพโดยอัตโนมัตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะเซตภาพที่มันออกจากออกข้างนอกมันเห็นป่าววะภาพตอนนี้เต็มจอป่ะเออไม่น่าเซตเลยผมเมื่อกี้เนี่ยมันดีมันเซตอัพมาดีอยู่แล้วอ่ะผมจะไม่ได้เล่นเต็มจอนะเพราะผมเล่นเต็มจอแล้วผมจะไม่เห็นแชทผมขอเลือกขนาดจอก่ะอันนี้ป่าววะไม่ใช่ขนาดจอไหนวะไม่เวิร์กเลยอ่ะโอ้มันเซตจอเท่าไหร่วะเมื่อกี้เนี้ยเซตมันเซตมาดีแล้วอ่ะเราดันไปปิด1080ไหมเหรอเออมันเซตมา1080ครับเออโอเคโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่มันเต็มปะเออเต็มจอละโอเคโอเคเรามาดูเซตติ้งอื่นๆก่อนเราเล่นเกมนะเราขอเซตติ้งก่อนอันนี้ก็พวกช่องเสียงนะทั่วไปอันนี้ก็ตั้งค่าการสนับสนุนต่างๆพวก slash chat m โลกอะไรพวกนั้นนะอันนี้สร้างมันนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยโอเคเซตติ้งช่างมันละเรียบร้อยละโมเดลมอนดีมากอะโมเดลสวยอยู่นะเออผมว่าไม่น่าเกลียดเลยอะกระโดดเออกระโดดได้ด้วยนะขอแค่ระดับ5ครับเฮ้ยไม่ใช่มาสเตอร์โอ้โหดูดิโคตรกลิ่นอายเลยอ่ะฟิวแม่งใช่เลยมีตอนตัวนี้ยืนเฝ้าอ่ะสมแล้วแหละที่ผู้พัฒนาเดียวกันนะครับกระตุกบอกผมนะเออผมเครื่องผมกากนะเอฟเฟกต์นี้คือปรับสุดหมดเลยปะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าที่เห็นนะครับได้กระชาไปเยอะเลยเอามาพัฒนาอ่ะเรียบร้อยครับอะไรอ่ะคือให้เราวิ่งมาดูหมู่บ้านเนี่ยเหรอถ้าตกไปเป็นไรไหมอุ้ยดูน้ำดิคุณอุ้ยยังใสว่าพี่แล้วนะเดี๋ยวนะไหนๆก็มาหน้านี้เราอ่ะผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตผมขออนุญาตนะเอาแชทเข้ามาก่อนผมขอดึงแชทเข้ามาก่อนเอาแค่แชทกับแจ้งเตือนพอครับโอเคผมว่าแชทแม่งใหญ่ไปแน่เลยว่ะขอพิมพ์แชทอีกสักทีได้ไหมโดดลงไปเลยไม่ดีหรอกอย่าโดดเลยอย่าลองของอะเห็นไหมผมขอพิมพ์เทสนิดนึงนะเทสขอเทสก่อน
เออผมอยากรู้ว่าในช่องแชทมันใหญ่แค่ไหนมันจะขึ้นมาวะไม่ขึ้นอ่ะอันนี้มันไม่ขึ้นวะต้องให้แชททีมหรือบ้างนะโอเคเรียบร้อยกดติดตาม2ครั้งครั้งเดียวพอแล้วนะครั้งเดียวพอแล้วเดี๋ยวนะไม่แชทมันไม่โชว์ว่ะมันโชว์บนจอป่ะไม่โชว์ป่ะลงฟอนต์สักครึ่งอ๋อมันใหญ่ไปใช่ไหมอ๋อผมลืมไปผมไม่ได้เล่นหน้าต่างของ OBS นะครับอันนี้ผมเล่นหน้าต่างเกมเลยตัวแชทมันเลยไม่จอเอ้ยไม่จอไม่จออ่ะไม่โชว์ที่หน้าจอผมเออแต่ผมต้องไปดูแชทอีกด้านหนึ่งแทนเออได้เวลาซื้อ2จอแล้วมั้งรอเบื้องบนอนุมัตินะไม่ได้เบื้องบนมองหน้าแล้วนะขนาด PS5 กูยังไม่ได้เลยนะจอไม่ต้องพูดถึงนะสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาอาจจะเสียงอาจจะเงียบนิดนึงนะผมกำลังเซตฟอนต์อยู่นะฮะโอเคอ่ะผมเซตฟอนต์ละลองเทสดูฮะลองเทสดูอือฮึอะไรวะเทสอีกทีนะเทสอีกทีกูเล็กเลยอ่ะเล็กจัดเลยอ่ะเล็กเปลี่ยนฟอนต์แล้วเล็กจัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอเอาฟอนต์ใหม่นะเอาใหม่ขอเทสใหม่ก็ดีขึ้นมาหน่อยหน้าคนอื่นน่าจะยังพอเห็นอยู่นะผมขอกระเถิบขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคไปน่าจะได้ละประมาณนี้นะไหนเอ็นจามอนว่าอะไรว่าไปนะคุณเห็นถนนช้อปปิ้งฝั่งนู้นไหมน่าจะหมายถึงหมู่บ้านนะครับฉันจะถามคำถามง่ายๆกับคุณก่อนคำถามง่ายๆคืออะไรวะอ๋อโอเคไม่มีอะไรครับก็คือทั่วไปเอ้าแล้วที่อย่างนี้ตัวหน้าต่างเควสมันดันขึ้นมาอยู่ข้างๆไอ้บ้าเอ้ยอุตส่าห์ย้ายหนีมันมามันตามขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะโอเคผมขอย่อโอเคเรียบร้อยครับไปเฮ้ยเกลเลมอนว่ะดูโมเดลดีจัดเลยอ่ะพวกผมอยากชอบเลยภาพโอเคไม่แย่สิ่งที่เราคาดหวังอีกอย่างนึงคือเกมเพลย์ครับแล้วก็แน่นอนครับค่ายนี้ทำคุณหนีไม่พ้นกาชาครับเติมหนักแน่นอนนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าผมจะไม่เติมของเซิร์ฟเกาหลีเราจะไม่ยุ่งนะเราเล่นอย่างเดียวพอ โอเคแล้วยังไงต่อครับได้หัวไข่โอ้มานี่แล้วนะผมไม่มีอะไรครับผมข้ามไปเลยไม่ไหมอ๋อแม่งเฮ้ยเราจะบอกว่าไม่ต้องแปลแม่งคืออะไรวะดูก่อนอ๋อมันถามเราให้เราตอบช้อยส์อะคำถามแรกฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่ถ้าคุณจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานสิ่งแรกที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรนะครับเราก็มีช้อยขวามือข้อแรกฉันจะเตรียมของว่างก่อนนะครับข้อ2คือแล็ปท็อปนะครับข้อ3คือหากคุณต้องอยู่เป็นเวลานานเนี่ยคุณจะต้องเตรียมเสื้อผ้าจำนวนมาก
เออฉันจะต้องข้อ4ฉันจะต้องนำหนังสือมาอ่านหลายๆเล่มแล้วข้อ5คือแล้วคุณจำอะไรเกี่ยวกับช่วงเวลานั้นได้บ้างนะครับเออก็คือง่ายของกินแล็ปท็อปเสื้อผ้าหนังสือนะครับคุณจะเตรียมอะไรมานั่นคือ4ข้อแรกที่เขาบอกคุณนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5เขาบอกว่าเป็นการถามแองเจมอนกลับไปว่าคุณจำอะไรได้บ้างในช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าตามความเป็นจริงเราก็จะเป็นของเราก็ต้องหาของกินป่าวะเออนะครับต่อไปคำถามที่2ครับผมดิจิมอนที่เพิ่งฟักตัวออกมาเนี่ยได้หายไปคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกครับเตรียมเงินในการอยู่คนเดียวเออใช่เดี๋ยวเราต้องมีเงินเนาะในการซื้อของจะบ้าละนี่โลกดิจิมอนนะดิจิตอลนะดิจิตอลโวเราไม่ใช้เงินกันนะโอเคเอาเดี๋ยวรับทวนคำถามใหม่นะก็คือถ้าดิจิมอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่หายไปคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกนะครับมาอย่างแรกคืออะไรฉันต้องออกไปตามหาเดี๋ยวนี้นะครับข้อที่2คือฉันคิดว่าฉันจะคว้าคนใกล้ตัวแล้วถามพวกเขาก่อนช่างมัน ข้อ3ฉันจะไปในที่ดิจิมอนคิดว่าน่าจะไปนะครับแล้วก็ข้อ4คือจะไปเดินเล่นเออฉันจะรอจนกว่าเขาจะกลับมาเองนะครับข้อ5คือหายไปงั้นเหรอมีคนร้ายหรือเปล่านะครับก็ถ้าหายไปเหรออย่างแรกก็คงคิดว่าคงถามคนรอบๆก่อนนะครับข้อ2อันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่าจะตอบอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นคำถามที่มีคำตอบนะคำถามข้อสุดท้ายในขณะที่ปฏิบัติภารกิจกับคู่หูของคุณเนี่ย เขาได้พบกับดิจิมอนที่กำลังจะเข้ามาคุกคามคุณจะทำยังไงนะครับข้อ1นะครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยการทักทายฝ่ายตรงข้ามก่อนเห็นชินไม่ใช่นะข้อ2คือภารกิจต้องมาก่อนนะคือยังไงก็แล้วแต่จะกลับเข้าไปสู่เส้นทางในการทำภารกิจเดิมนะครับก็คือโดนง่ายๆคือไม่สนใจไอ้ตัวที่เข้ามาขู่หรือเข้ามาคุกคามเรานะฮะข้อ3คือในเมื่อมันเป็น2ต่อ1เนี่ยเราก็บอกไปเลยว่าจะเอาใช่ไหมถ้าจะเอาฉันก็จะต่อสู้กับมึงอะไรประมาณนั้นนะฮะข้อ4คือคู่ของคุณเนี่ยเป็นเพื่อนอารมณ์เหมือนหมายอารมณ์ข้อ4คืออารมณ์เหมือนประมาณว่านั่นใช่เพื่อนของคู่หูเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็make friend กันอะไรประมาณนั้นนะครับก็5คือทนไม่ได้กับคำถามภารกิจของคุณคืออะไรมันก็มีอารมณ์โมโหร้ายเหมือนกันนะผมคิดว่ากลัวอะไรอ่ะในเมื่อเรา2ตอน1อ่ะคุกคามก็จัดดิฉันคืออากูมอนนะครับคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าคำถามมันวัดว่าเราจะได้อะไรไม่รู้ล่ะยังไงเราก็เลือกอากูมอนเรารู้แค่นั้นอยู่แล้วนะ มาครับต่อไปนี่เป็นคำตอบที่ฉันคาดไม่ถึงเลยแน่นอนอยู่แล้วอ๋อใช่จริงด้วยครับอย่างที่ผมเดาคือไอ้คำถามชุดเมื่อกี้เนี่ยครับผมมันจะเป็นตัวเกณฑ์วัดว่าเราจะได้ดิจิมอนตัวไหนเป็นคู่หูนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าแม่งมีกี่ตัวเลยประเด็นนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้อากูมอนมานะครับก็เป็นการโชว์สแตททั่วไปแล้วก็ร่างพัฒนาที่เกมนี้เหมือนมันจะคล้ายๆ Turn Base RPG Turn Base Open World นะครับ1ทีมที่จะมีติดตัวประกับเราจะหาเราจะเอามอนไปได้ทั้งหมด3ตัวนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็คือบอกว่าเราแพ้อะไรก็คือแพ้น้ำกับลมอ่ะมั้งนะฮะไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวแปลไหมแปลดีกว่า
อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือแพ้น้ำ100%อยู่ละอันนี้คืออะไรอ๋อในความต้านทานนะน่าจะต้านทานไอสัญลักษณ์เนี้ยไม่รู้ว่ามันคือลมหรืออะไรนะครับอันนี้ก็คือประเภทนะเป็นมังกรนะเป็นเหล็กเป็นโฮลี่คืออะไรวะไอมังกรเหล็กโฮลี่คืออะไรนะสร้างมันละอ๋อมันเป็นเกตละเข้าใจละคือถ้าเราอันนี้คือการจัดทีมนะครับถ้าอยู่ในคาตาก็อรี่เดียวกันก็จะบูสต์ดาเมจของคาตาก็อรี่นั้นเช่นอันนี้ถ้าเป็นมังกรอยู่ด้วยกัน2ตัวก็เพิ่มความต้านทานมังกรบวก 4% นะครับอะไรประมาณนั้นเฮ้ยคืออะไรเราขอดูหน่อยได้ไหมข้างล่างคืออะไรโอ้ต้องเป็นประเภทเดียวกันเนาะถึงจะติดบัฟนะครับโอเคสร้างมันละกันอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆคืออะไรกดมั่วซั่วซีซั่วต่าแล้วโดนลบตัวละครทำไงข้ามบทช่วยสอนเหรอคุณจะข้ามบทไหมอ๋อมันสอนอยู่ข้างล่างผมไม่เห็นโทษๆนะคุณจะได้ดิจิมอนของคุณนะก็ทั่วไปกด V เพื่อดูข้อมูลนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไป1ทีมนี้ได้3ตัวนะครับนะอันนี้คืออะไรนะฮะสามารถจัดเรียงแถวด้านหน้าด้านหลังได้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ทั่วไปมอนต่อสู้ประเภทสแตท EP ไอ้ค่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะ EVP น่ะคืออะไรนี่มาละผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นค่าใหม่นะครับของภาคนี้อ๋อเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอเคเข้าใจละมันคือหลอดพลังอ่ะถ้ายิ่งเราเปลี่ยนร่างมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเข้าใจละมีการกู้คืนได้โดยการใช้ชิปนะครับคือโอ้โหมันไม่รีเองด้วยนะเชี่ยอ๋อคืนเองได้ครับมี2 อย่างคือซื้อไอเทมมากดเพิ่มกับต่อสู้ให้ชนะในตานั้นๆมันก็จะเพิ่มให้อัตโนมัติโอ้ยโชคดีไปโอ้อันนี้คือข้อมูลฟังก์ชันละดิจิไวท์ครับเฮ้ยโมเดลสวยอยู่นะมีอะไรอ๋อมีทักษะนะครับก็คือมีกรงเล็บโจมตีด้วยกรงเล็บแล้วก็ลูกไฟนะฮะทั่วไปแล้วก็อันนี้คือตรงนี้คือไอเทมในการอัปเกรดดิจิไวท์ของเรานะครับตอนนี้คือสามารถใช้ศักยภาพได้30โทษทีเพิ่มพลังโจมตีเป็นบัฟนะครับคูลดาวน์อ๋อไม่ใช่โทษทีดิจิไวท์อันนี้มีความสามารถคือลดคูลดาวน์ถ้าโจมตีลง 30% นะครับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเราจะเล่นไปด้วยกันนะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เราจะค่อยๆแปลไปอ๋ออ๋ออันนี้คือเสริมพลังเหรอนี่ไงโบเรียบร้อยครับบวกมาอีก 2% เอาหัวนี่คืออะไรนะมาสเตอร์ออนไลน์ตีบวกมอนเตอร์นะฮะอันนี้เราตีบวกดิจิไวท์ฮะเอาแล้วนะฮะอันนี้น่าจะใส่ชิปครับระบบชิปกดเข้าไปครับผมคือแต่ก่อนภาคมาสเตอร์จะเป็นชิปตามธาตุใช่ไหมอันนี้ไม่เชิงชิปอันนี้เหมือนเป็นแบบใส่สแตทเข้าไปอะไรเงี้ยสุ่มสแตท
อันนี้คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่ม 2% นะครับเรียบร้อยแล้วมันก็หายไปโอ้โหเพียบเลยฮะโอ้ว้าวโอเคเราจะไปไหนดีอยากลองสู้แล้ววะเออจะเห็นฉากสู้แล้ววะแต่คิดว่าไปเรื่อยๆอย่างมันน่าจะสองครับเดี๋ยวให้ดูน้ำอีกทีหนึ่งดูดิดูน้ำดิผมไม่รู้ว่าแชทผมไม่รู้ว่าไลฟ์กระตุกไหมตอนน้ำอย่างดีน้ำอย่างดีน้ำอย่างดีบอกเลยนะเท็กเจอร์ดีมากนะครับโหนี่ขาวทั้งหัวเลยไม่แต่งตัวหน่อยหรอพ่อผมจะไปกันอย่างเร็วๆหน่อยนะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าฉากต่อสู้นั้นๆเป็นยังไงบ้างเราเพิ่มที่เควสหลักก่อนเลยครับปึ๊บเราไม่รู้ว่าคืออะไรผมจะไม่แปลแล้วนะไปเร็วๆแล้วนะไปเร็วๆนะอันนี้คือมันแรกๆมันก็น่าจะแนะนำระบบแหละครับก็อะไรอ่ะตู้โทรศัพท์วาร์ปเราวาร์ปผ่านตู้โทรศัพท์ครับมึงเป็นซูเปอร์แมนเหรองงใจอ๋อไม่ใช่วาร์ปสิบอกแผนที่เหรอวาร์ปเนี่ยวาร์ปใช่ไหมดิจิมอนสตอรี่ไซเบอร์สลูทเหรอดูดเข้าไปเงี้ยเหรอแป๊บนึงนะเอาค่อยต่อครับมันกดไม่โดนกดอะไรอ๋อกด Fมันก็แนะนำทั่วไปครับโอเคไปรัวๆเลยต่อสู้แล้วยังไปวาร์ปแล้ววะคัตซีนวะโหลดแล้ววะแบบนั้นฮะโอเคเฮ้ยนี่อ่ะหันเร็วๆกระตุกบอกนะครับอันนี้ผมปรับไปที่30เฟรมป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเฮ้ยถือว่าโอเคไปครับไปครับเซิร์ฟเกาหลีนะฮะเซิร์ฟนี้ใครเข้ามาดูอาจจะงงๆนะเฮ้ยอันนี้เขาสู้อยู่เหรออุ้ยน้ำดูข้างบนดูดีนะแต่พอมาดูใกล้ๆมันดูแบบดูน้ำตกมันดูแบบเหลี่ยมๆไงไม่รู้แต่โดยรวมก็ถือว่าดีอ่ะเออไปครับไปตามทางแน่นอนครับถ้าเป็น Digimon Adventure แรกมันจะต้องเจอผู้ว่ากามอนนะฮะผมว่าใช่เฮ้ยโหตกใจโอ้ยยะเออตัวเบลเลอร์เฮอร์เบลเลอร์เฮอร์เบลเลอร์เธอนะโอเคเฮ้ยเนียนมอนป่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลองครับเอ้าอะไรอ่ะไอ้ยาเฮ้ยเราสามารถเลือกสู้ได้ว่ะเอาคิดมาถึงใส่ก่อนเลยกูโดนยิงก่อนเลยเออเพราะมันออโต้เหรออ๋อเนี่ยเราสามารถกดสกิลได้เราเลือกใครเราเลือกคนนี้อ๋อโดน
เราซ้ำเราซ้ำคนแรกครับให้ตายโอ้ยโอ้ยก็คือถ้ามันไหลมาจะมาชนตรงกลางก่อนแล้วคือมันได้ตีก่อนเราโอ้ลิชิตเอาขวดมาก่อนนะกูจะตายไหมเนี่ยกูจะตายไหมเนี่ยจะตายแล้วกดนี้คืออะไรอันนี้เหรออ้านี่ไงเพิ่มเลือดโอเคมาถึงกูก็จะตายกันแล้วฮะคือโอ้โหหนีได้ไหมเนี่ยคุณนี่ครับเราหนีได้เอาล้มเหลววันไรละตายห้าวจัดดูดูฉากตายเลยไม่ยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วใช้ไม่ได้แล้วเหรอหมดแล้วเหรอโอ้โดนเฮ้ยนี่ไงได้อยู่เออระบบการต่อสู้มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะไม่เชิงเทิร์นเบสนั่นแหละอันนี้คือถ้าคุณจะเรียกไม่เชิงก็ไม่ถูกมันคือเทิร์นเบสแหละแต่เป็นเทิร์นเบสอีกรูปแบบหนึ่งฮะกูจะตายละเพิ่มเลือดไปก่อนครับจัดเลยใส่ไม่ตายแล้วผีวะเปลืองเลือดเฮ้ยวิ่งคนไฟเอาไปเรียบร้อยครับเอาวะฉากตายก็ดูค่อนข้างดีฮะโอ้โหเลยว่าครับเฮ้ยมีไอเทมหล่นด้วยโอ้เงินนั่นเองเฮ้ยอย่างเจ๋งนะเฮ้ยเลเวล5แล้วฮะเลเวล5แล้วเรามีอะไรเข้าไปดูซิตอนนี้เรามาออนไลน์ครับทั่วไปอีเมลอะไรอ่ะได้เงิน 30,000 ได้กล่องมาได้เงิน 5,000 อะไรวะงงจัดไม่มีแบบเลเวลอัพแล้วอะไรเลยเหรอมีแค่นี้เหรออ๋อเดินลงไปไม่ได้ด้วยไปทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้เราก็โง่นะโอ้โหโอเราจะฟาร์มเวลแถวนี้เหรอเราไม่รู้ว่าเรายังไงอะเดชโอ้ยหูตรงนี้เวล8ตอนนี้เขาเวลเท่าไหร่อ่ะอยากรู้จังจะดูเวลได้ไหมไม่ได้เหรอตรงนั้นคืออะไรเฮ้ยมันต้องเข้าคัตซีนแน่เลยว่ะแล้วคนนี้ทำอะไรได้ครับอันนี้เควสเอาไว้ก่อนเลยอุ้ยถ้างั้นผมว่าผมกลับไปฟาร์มเวลก่อนดีกว่าว่ะประเด็นคือแม่งเวล6เลยนะกดตัวเดียวได้ไหมถ้าไปค่อยไปดิวะจัดเลยเราเวลอัพเจอแล้วฮะโอ้โหเจอแล้วก็ใช่ว่าจะโดนเบาลงแต่เราตีมันแรงขึ้นนะเราอาจจะไม่ต้องใช้เลือดแล้วก็ได้นะไวขึ้นเยอะครับเอาวะได้ของได้เฮ้ยอะไรไอติมโอ้ยลูกอมเอาอีกครับเอาอีกจัดแล้วคนฟันแบบอีกทีเฮ้ยแล้วยังไงล่ะเร
แล้วยังไงล่ะเรียบร้อยครับโอ้โหเลเวลไม่อัพอ่ะแต่ก็เกือบอยู่นะเอาตีสักตัวครับเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันเจอแต่ตัวเดียววะแล้วทำไมรอบแรกกูเจอ2ตัววะโดนหัวหม่งไปทีโคตรไปทีเรียบร้อยจ้าเริ่มเจ็บแล้วครับโอเคไปครับนี่อ่ะเวล8เหมือนมอนแถวนี้เกิดมาเพื่อเราอ่ะเป็นไวรัสหมดเลยบ้างเนี่ยแต่ก็มีท่าเรื่องธาตุเข้ามาด้วยนะถ้าน้ำธาตุไฟก็มีส่วนนะครับเอ้ยโอ้โหหลบได้คืออะไรวะโอ้โดนมันมีดอทด้วยว่ะโอ้ยจ้าสองเรียบร้อยพ่นไฟใส่แม่ง2ทีไอ้3ทีจะอัพไหมไม่อัพว่ะคุณมันไม่อัพทันทีว่ะคุณต้องซ้ำต้องซ้ำจัดเลยไวจัดเลย สามทีมันตีไม่ติดร้อยเลยอ่ะไม่ติดที่อ่ะต้องคีบ้างเดี๋ยววะโอ้ยโดนใครมิดแว่อย่างนั้นก็มีสักดอกหนึ่งเรียบร้อยครับปวดหน้าไปโอเคผมว่าฟาร์มมาก่อนรอดจะอยู่ตรงนี้ถึงเวล10เลยก็ได้นะกันเหนียวกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อเข้าตรงวาร์ปแล้วมันกลายเป็นฉากสู้อ่ะเผื่อมันต้องใช้เลเวลเยอะกว่านี้เฮ้ยโดนตีไปเรียบร้อยละลายหายไปซะไอ้ยะไว้อะไรอ่ะได้เกล็ดที่หลังมาด้วยเหรออันนี้อะไรน่ะอ๋อเงินมาเฮ้ยเฮ้ยขอคุยหน่อยดิเฮ้ยโดดหนีกันทำไมล่ะนะเฮ้ยตัดไปฮะนะรอแปลงเป็นโอนิมอนอยู่นะมันเหี่ยวเอาอะไรมาแปลงเพิ่งเล่นเวลยังไม่ถึง10เลยมีออโต้ด้วยบ้างเนี่ยนะก็ต้องมีออโต้ให้เราใช้ด้วยนะเกมนี้เรียบร้อยเวล9ล่ะครับฟาร์มอีกสักหน่อยฟาร์มอีกสักหน่อยขอสักเวล10นะโอ้ยนี่มันสตอรี่นะครับไอ้พี่สนใจเล่นมาเอาภาพสวยอยู่นะภาพสวยนะโมเดลก็ดีนะพี่แต่แค่กาชาเองเฮ้ยคีว่ะโอ้ยโดนแล้วไปเลยไม่ชอบที่มันต้องแผ่นกล้องไปเรื่อยๆน่าจะฟิกมุมใดมุมหนึ่งผมว่านะ
แล้วการกด G เก็บของมันเป็นอะไรที่แบบไม่เอื้อเลยอะมาฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจริงๆจะล้างหลังแบบเลยเหรอจริงๆผมว่าถ้ามันเป็นแบบ Digimon Master Online มันโอเคกว่านะเดี๋ยวก่อนDigimon Online กับ Digimon Master Online ไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อนตุ๋ยดีกว่าเดี๋ยวตุ๋ยไปเล่นนะเดี๋ยวนี้แป๊บนึงเราเล่นอันนี้ก่อนเวล10แล้วครับมีปลดล็อกอะไรไหมไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราไปตรงเอ้ยเกมอนว่ะตรงนี้มีละตรงนี้อ๋อตรงนี้มีมอนเวล10นะเราไม่รู้คืออะไรเราวิ่งตามนี้ไปก่อนครับคือถ้าตีแบบดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์ผมว่ามันโอเคนะผมชอบมันไอ้นี่ดีคืออะไรอ๋อคือกูต้องได้กลับมาที่เดิมอย่างนั้นเหรอเฟสคือให้ทำอะไรครับเอาขี้เกียจแปลอันเล่นไปก่อนเดินไปก่อนนะเรามาไม่ทันช่วงเปิดเซิร์ฟอะถ้าช่วงเปิดเซิร์ฟมันแจกเยอะเหมือนกันนะมาคุยกับพี่ก้มมอนอะอะไรพูดเสร็จแล้วคืออะไรก็เสร็จเควสแล้วไงหรือว่าเราต้องไปไอ้จุดที่มันมาร์กไว้คืออะไรวะขอดูแผนที่หน่อยด้วยมันมาร์กจุดให้เราตรงไหนวะอ๋อมันไม่ได้มาร์กอันนี้ผมมาร์กเองเลอะเทอะเราอ่ะถ้าทำอะไรนะช่างมันขี้เกียจแปลอย่าไว้ก่อนเราเล่นก่อนผมอยากดูระบบเกมเพิ่มเติมมากกว่านี้นะฮะตอนนี้ให้ทำอะไรครับอ้าวคืออะไรคืออะไรไม่ได้เลยอย่าบอกนะบักเหรองั้นเดี๋ยวเราลองก็คุยเควสเหลืองแล้วเนี่ยลองกลับไปคุยดิปิดนะฮะคุยเควสเหลืองเราก็เลือกเควสแล้วก็ได้กลับมาหน้าแรกงงไหมงงเป็นใครๆก็งงนะแปลต้องแปลนะกดแล้วอ่ะ F ใหม่เนี่ยเนี่ยอ๋อหน้าเควสเหรอไม่เหรอไม่ใช่อ๋อมันไม่ใช่หน้าเควสเหรอไอ้เหี้ยมันคือหน้าเปิดอีเวนต์เหรอไม่มีลองตัวทีสิอ่ะคอนโทรลคลิกอะไรอ่ะอ๋อคืออันนี้เปิดผมเปิดไปก่อนครับจะคืออะไรไม่รู้ฮะเปิดไปให้หมด
ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณเราคุยกับเขาก็คือถ้าที่แปลจากมุมขวาเนี่ยมันบอกให้กลับมาที่พิโคโลมอนซึ่งเราก็กลับมาแล้วเนี่ยเรากลับมาแล้วนะอะไรวะอะไรวะงงจัดเลยผมวาร์ปไปไงวะเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนเรามาจากนี่เหรอหรือนี่วะนี่นี่เรามาจากนี่ฮะเฮ้ยนี่คืออะไรสีม่วงคุยดิอันนี้คุยได้ครับอะไรไม่มีอะไรไม่มีการรับเควสเพิ่มได้หรอหรือเราต้องเวลวะหรือมันให้เราเวลวะแล้วมันสู้ใครสู้ใครวะหนุ่มเขาสู้ใครโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปแมปไปคืออะไรมอนที่เราเจอตัวแรกที่เป็น NPC ที่นี่อ่ะจะดูก่อนคำไหนคือแปลว่าตกลงมาโอเคนี่ครับก็ยอมรับไงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มา12ใช่มั้ยเราต้องมาตี10เลยใช่มั้ยลองดูคนนี้นะก็ไม่ได้ครับสร้างมานะเราลุยเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่คือถึงจะเปลี่ยนร่างได้ก็คือโดนเอาปะล่ะเอาลูกไฟไปกินมันก็มีเหมือนกันเรียบร้อยไหลสุดไปเลยเนี่ยมันต้องมาคอยกดปุ่มเก็บอะมันน่าจะเป็นแบบสู้ชนะแล้วของเด้งเข้าตัวเลยอ่ะผมว่ามันโอเคกว่านะคือถ้ามันตีแล้วตายเหมือนมาสเตอร์ออนไลน์อ่ะโอเคมีไอเทมหล่นที่พื้นแล้วเราไปเก็บอ่ะโอเคเมคเซนส์อยู่แต่นี้มันเป็นเทิร์นเบสอ่ะมันไม่ควรตีแล้วตกพื้นอ่ะมันควรตีแล้วเข้าตัวไปเลยอ่ะจะได้ประหยัดเวลาเรียบร้อยครับเรียบร้อยปะไม่เอาปะโอ้โหเบอร์14ข้างหน้าฟาร์มมาโอ้ยขี้จะเข้าไปเลยเฮ้ยอยากเปลี่ยนร่างแล้วอะอยากดูฉากเปลี่ยนร่างอะประเด็นอะอยู่ที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวดูสับเปลี่ยนร่างเรียบร้อยตั้งนี่หรอเฮ้ยเราได้ไอ้กล่องมาด้วยอ๋อมันข้ามวันแล้วครับเกาหลี4 ทุ่มเกาหลีเท่ากับเที่ยงคืนของเกาหลีนะฮะไอ้4 ทุ่มประเทศไทยเท่ากับเที่ยงคืนเกาหลี
อะไรอ่ะโอ้โหเริ่มสับสนแล้วเวลาเลยขออภัยอ่ะเฮ้ยว่าเราจะเวลอัพอ่ะแปลกๆนี่เราตีเลเวล10ของคนจะอัพแล้วป่ะมีพี่ขาดอีกนิดนึงเอาลองดูครับอีกตัวนึงโอ้ยชีด2ตัวตายดิงั้นนี่เราเพิ่มเลือดก่อนเลยจุ๊บคือโดนเหมือนกันเพิ่มเลือดก่อนไม่เพิ่มเลือดอ่ะกูดาวะใช่ไหมกูดาวะโอ้ยเดือดตายไปหนึ่งครับโอ้ยเลือดแดงตายครับถึงกระตุยเย่มากันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวนะตายแล้วยังไงอ่ะเลือดเลือดอ๋อเลือดเหลือหนึ่งอ๋อนี่เราก็ใช้อันนี้ได้ไหมอ๋อนี่ไงอ๋อเราเพิ่มข้างนอกได้เราก็โง่อ่ะจัดเลยเมื่อกี้มันเหลือนิดเดียวมันจะอัพแล้วนะผมอยากรู้ว่ามันจะอัพหรือว่ามันบั๊กตัดวะเรียบร้อยมันเหลืออีก10กว่าเปอร์เองนะมันต้องอัพแล้วอะเอออ่ะโอเคไม่ได้บาครับแต่มันอัพช้านี่จะตีอยู่ตัวเวล10เลยนะมันเลเวลอัพช้าเหรอวะนะฮะโอ้โหแล้วสงสัยจริงๆนะโอเคเปลี่ยนร่างได้เลเวลอะไรอ่ะอยากรู้จังนี่อับนะฮะเมื่อกี้เก็บไอ้นี่ได้มาเราก็เลยเอามาอัพดีจีไว้นะลดคูลดาวน์สกิลลง 35% นะครับณตอนนี้ก็แหละเพิ่มอ่ะเพิ่มดีเฟนต์อ่ะปึ๊บคืออะไรไม่รู้นะเพิ่มมาอีกเหมือนระบบชิปอย่างเงี้ยเหรออุ๊ยเฮ้ยได้ดิเฮ้ยถอถ้าใช่นี่ปุ๊บละหายไปเลยเฮ้ยโอเคน่าสนใจละน่าสนใจละลองตีสักหน่อยลุยอะลุยไปหยิบไวขึ้นเยอะหรือเปล่าหรือเราคิดเองปิดจบปะนะฮึบอยากรู้ได้เปิดเท่าไหร่อันนี้97ตี1ตัวเราจะได้เปิดเท่าไหร่ลองครับ
ฮึว่ารอบแรกมันไวจังนะแต่รอบสองมันช้ามากอะไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับสเตตัสตัวไหนนะเออแบบหล่อเมื่อกี้นี้เรา97เปอร์นะครับก็หลักร้อยอยู่นะไม่ถึงเดียวเกือบครับเกือบร้อยเปอร์เดี๋ยวนะแล้วถ้าเราเดี๋ยวนะกลับมารับเควสไอ้นี่ได้ยังหรือเควสเต็มวะเออเป็นไปได้นะเอ๊เมื่อกี้เห็นรู้สึกเหมือนเห็นซีดามอนหรือเปล่าโอ้ยเออฮะนี่เป็นแมลงก็จะโดนธาตุไฟแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นวัคซีนด้วยก็โดนไวรัสแรงขึ้นอีกครับเออโอ้โหคริติคอลแล้วยังไงเออแล้วยังไงล่วงมาดิแปรเปิดมาเท่าไหร่เอออันนี้แหละขึ้นเยอะขึ้นมาหน่อยขอฟาร์มเวลอัพนี้แล้วลองไปเดินดูแถวซีดาก่อนว่ามันต้องใช้อะไรครับไปซะโหลดมาละนี่ยังไงโหลดมาแล้วว่ะพี่ชายจะโหลดมาแล้วนะอะไรไม่รู้เมื่อกี้เราผ่านอะไรไม่รู้นะได้ไงมา 30,000 นะโอเคไม่ผมคล่องใจว่ะผมขอแปลเควสข้างๆอ่ะนี่ไงมีการสอนวิวัฒนาการด้วยให้ค้นหาโบโคมอนเออแล้วเขาจะสอนเราเรื่องการพัฒนาร่างครับแต่ประเด็นคือเราไปหามาแล้วนะเออน่ะดูของซีดาดิซีดานี่เป็นบอสในแมปนี้หรือเปล่าโอ้มายก็อดเลเวล26ไปไกลเลยตรงนี้แม่งยังเลเวล10กว่าอยู่เลยอ่ะนี่อะไรอ่ะเอฟอะไรวะอะไรอ่ะน้องน่ารักจังคืออะไรเราได้อะไรมาสร้างมันอย่าค่อยอ่านไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กล่องอันนี้อ่ะอะไรวะว่าอ๋อเราไปอัพอันนี้เราไปว่า3ใช่หรอแต่มันเควสมันปักหลักที่ไอ้นี่นะเควสมันปักหลักที่พิโคมอนนะพิกซีมอนเออไม่ได้พิกซีมอนก็พิกซีมอนไงเราไปคุยแล้วก็เราไปคุยกับพิกซีมอนแล้วอะอ่ะอย่าลองดูเดี๋ยวแต่ลองวิ่งกลับก่อนเมื่อกี้ผมปักไว้นะออกเอาเควสหายไปอันนึงเพื่อแหกแบบวะเอาพี่คนรถมอดถูกแล้วใช่ไหมเออผมจำสลับกันเออไอเควส
อันนึงหายไปเหลือแต่แค่เควสสอนวิวัฒนาการอันเนี้ยดูอ่ะดูคุยแล้วเราคุยกับไอ้นี่นะพี่โคโลมอนนะเนี่ยคุยนี่นะเลือกเควสนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยคุยเลือกคลิกเนี่ยคลิกงงจัดๆล่ะเนี่ยงงอะไรวะหรือเราลองมันไม่ขึ้นหรอดิพี่ถ้าเขานะใช่พี่นี่คือเหมือนการเริ่มต้นครับเป็นไงเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่มีคนตัดหญ้าหรือไงวะเฮ้ยมันก็ต้องหญ้านุ่มๆไงมอนสเตอร์จะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บขาไม่เจ็บเท้าไม่เจ็บตูดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าผมลองอันนี้ก่อนดีกว่าวะลองออกแล้วเข้าใหม่ไหมลองออกแล้วเข้าใหม่ไหมอะไรวะมันขึ้นเตือนแดงคืออะไรวะออกจากระบบคุณน่าจะเห็นไหมว่าคุณต้องการออกจากระบบนะเวลาบำรุงรักษาการเชื่อมต่อจะถูกหักออก2คืออะไรไม่รู้คืออะไรวะสร้างมันแล้วยอมเราอยากรู้ว่าเราลองรีแล้วเดี๋ยวลองเข้าใหม่ดูนะครับลองดูดิเพื่อมันบั๊กเพื่อมันบั๊กลองดูก่อนเนี่ยเห็นไหมมันบั๊กจริงด้วยผมไม่ได้ผิดแต่เว้ยโอ้นี่ครับพัฒนาร่างเลเวล15เห็นไหมเฮ้ยมันมีตัวอื่นด้วยเว้ยเอาว่ามีไทแลนด์นอร์มอนมาสเตอร์ไทยแลนด์ใช่หรอมาสเตอร์ไทยแลนด์เฮ้ยมาสเตอร์ไทยแลนด์มันเป็นล่าสมบูรณ์ไหมเหรอเอาแล้วให้ผมจำได้ว่ามันมีตัวหนึ่งให้เราคุยนี่ว่าไอ้นี่ไงคืออะไรขอแปลก่อนครับดาร์กไทแลนด์นอร์มอนเหรอโอ้ดูว่ามาสเตอร์ไปทารานอมอนแล้วจบที่โอนิสวาสเหรอเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะมันจะดีป่ะมันจะดีอ่ะไม่มีอะไรนี่วะไม่มีอะไรนี่วะอันนี้คือน้ำยาอะไรอยากรู้จังเพิ่มอะไร7วันเพิ่มอะไรเป็นระยะเวลา7วันอ๋อเพิ่มเงินคูณเงินคูณ EP ครับอันนี้คูณเงินอันนี้คูณ EP อะฮะใช่ไหมใช่นะครับยังไม่ใช้เอาไปก่อนเอานะแม่งบักเมื่อกี้นี้เราก็เลยต้องเดินอย่างนั้นน่ะเหรอเราจะรับเควสดีไหมเราไม่รับดีกว่าเราแค่นี้พอครับเฮ้ยอยากแต่งตัวแล้วว่าอยากใส่เสื้อสัตว์สีดำแล้วว่าเสื้อสีขาวมันแสบตาจุงเบยเดิร์ดไปครับนี่คือเราต้องลงเลเวล15ก่อนนะแม่งถึงจะเปลี่ยนร่างได้ว่ะนี่คืออะไร
มันขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยคืออะไรลองเฮ้ยเลเวลอัพเยอะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเราดันไปอัพสกิล1นั่นไงสกิล1ตีแรงจัดเลยเฮ้ยโดนเราโดนกูจะตายละเพิ่มเลือดก่อนนี่เห็นปะตี2ทีตายเราดันไปใช้สกิล2ที่เราไม่ได้อัพเออเบิร์ดจริงๆนะเออจริงๆที่มันอัพมาก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะนอกจากเพิ่มเลเวลสกิลแล้วก็ลดระยะคูลดาวน์นะครับเอาว่ะเวลอัพว่ะเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปหาแองเจมอนก่อนดีกว่ามันขึ้นอะไรเอ่ยเราก็ไม่รู้เพราะหรือว่าเพราะเรารับเควสจากคนเจ้านี่มาหรือเปล่าคือเราเควสมันบักไม่ขึ้นเดี๋ยวมาทางไหนวะโอเคโอ้โหมันคือจุดเริ่มต้นแล้วนะเฮ้ยตรงนู้นมันมีไอ้นี่นี่หว่ามีเชลมอนเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเชลมอนว่ามันเลเวลเท่าไหร่ครับนั่นไงเมื่อ14ครับเป็นดาต้าช่วยทำละนำรับเควสป่ะเออนี่ไงเควสขึ้นแล้วครับแสดงว่าเมื่อกี้นี้เราบั๊กนะแล้วเรารับเควสเราแม่งก็บั๊กอีกต่อสู้กับเชลมอน5ครั้งเอาว่ะเอาว่ะลองไหมลองดีกว่าลองเราต้องลองเออขอตัวเดียวพอนะเออให้อย่าไปกลัวโอ้โหตีแรงจัดเออโอ้แม่งรีเฟกด้วยโอ้โหใช่ไงไฟแพ้น้ำเราลองท่านี้ก่อนโอ้โหหัวโยกกันไปฮะโอ้โหมิดด้วยประเด็นเราเพิ่มเลือดก่อนครับแล้วเราก็บูสต์แอคแท็กเออบูสต์แอคแท็กได้ไหมเออบับโอ้โหตะตุยแย่แล้วนะตะตุยแย่แล้วนะโอ้โดนอ้าฮ่าเฮ้ยแม่งใส่ไม่ได้ติดคูดาวเออตาแล้วมันโหดวะเรียบร้อยตายครับลองของเรียบร้อยลองของจัดลองของจะจัดโอเคเขาแสดงว่าไอที่มันขึ้นอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้คือมันไอนี่ฮะมันเป็นเควสแสดงว่าเควสบักไม่โชว์เออนี่ต้องเตือนสำหรับคนที่จะเข้ามาเล่นนะครับอาจจะเจอเควสบักแบบผมได้ต้องบอกว่าอันนี้เราวิ่งชนดิจิมอนไม่เป็นไรนะเราต้องกดคอนเฟิร์มสู้เองนะครับมันถึงจะขึ้นเนี่ยนั่นน่ะเห็นป่ะมันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันตัวเควสตีละสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะฮะหรืออยากกำลังดูอยู่ถ้าชื่นชอบอะไรแบบนี้ฝากกด follow ไว้ด้วยนะใครกดแล้วไม่ต้องกดนะฮะหรือถ้าใครกดแล้วเราอยากจะกดเพิ่มไปตามไปดู Facebook นะฮะFacebook หรือYouTube นะครับเออเผื่อยังไม่ได้จดเผื่อยังไม่ได้กดก็ไปกดตรงนู้นเอานะฮะเออกูลิ้นพังไปหมดละกูนะฮะไปแล้วปล่อยเลยตอนนี้เราโหดจัดละไอ้โหดหน้าไปเลยกดแล้วกดอีกอย่ากดซ้ำๆนะเอาผู้ชมหน้าใหม่นะเออถ้าชื่นชอบหรือชื่นชอบซีรีส์เกี่ยวกับดิจิมอนครับกดติดตามไว้นะเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะสำหรับดิจิมอนนะครับดิจิมอนโปเกมอนนะเออยังมีอยู่นะครับจริงๆวันเนี้ยผมจะต้องมาไลฟ์โปเกมอนไปตีกระตุ่ยนะฮะแต่ว่า
แม่ข่าวคราวดิจิมอนมันมาก่อนนะไอ้มันมาแล้วอ่ะนะเราก็อยากจะลองซะหน่อยนะเออเราเลยมาลองของกันซะหน่อยภาคนี้มันดีจริงหรือเปล่านะเกมนี้มันดีจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าไหนบอกจะมาดูตายหายไหนบอกจะไปดูอ๋อนั่นแหละดิแกติดนี่ไงแกเล่นล็อกแมนเอ็กไดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงตัวไอ้นี่หายไปแล้วครับเนี่ยเราต้องคุยกันนี่เหรอนี่ไงเรียบร้อยเออแล้วไอ้ตัวนี้ที่เรากดรับเควสมาคือตีนี่ครับอ๋อเห็นแกเล่นล็อกแมนอยู่อ่ะตายนะขวนไอ้โดนเจอเราเนี่ยเออกระแทกแล้วเห็นนะกระแทกแล้วกระแทกเป็นแมลงแล้วแพ้มังกรด้วยแพ้ไฟด้วยเออตุ่ยเย่ไปดิครับเฮ้ยยาวเว้ยยาวเหรอเราเวท13แล้วต้องไข่2เว้ยครับโอ้โหมันไวจัดๆเลยเฮ้ยวันโอเคฮิตว่ะวันมูฟว่ะเออยังไม่ครบครับตีอีกครับต้องลองตามแกดูอะเผื่อแกเล่นเกมเพลินนะมิสเตอร์ไอซ์นะยังเหรอไม่ยังไงอย่างเรียบร้อยแล้วครับครับเรียบร้อยเควสได้อะไรบ้างวะเนี่ยไม่ได้อะไรน่าจะได้เปิดนะไอเชลมอนเราต้องไอ้นี่ก่อนนะเด้ผมว่ามันเราต้องเปลี่ยนร่างก่อนอะถึงจะสู้ได้เออเรียบร้อยครับโอเคฟาร์มไปฮะฟาร์มไปเฮ้ยมันมีเวล14นี่ว่ะเดี๋ยวผมลองไปตีตัวเวล14ก็ได้โอ้โหเรียบร้อยคือมีแอบหวังนะว่าตีอยู่แล้วแบบไข่ร่วงลงมาอย่างเงี้ย เออมีไข่ร่วงลงมาอย่างเงี้ยยิ้มเลยนะเออนี่ครับเราอัพนี่เราอัพอันนี้ได้ป่ะเออมันเพิ่มอะไรหน่อยดูสิ 105% ดาเมจอ่ะใช่ป่ะใช่ดาเมจป่ะวะพลังโจมตีพื้นฐานเนอะเพิ่มดาเมจพื้นฐาน 105% ครับเอาล่ะเรามาตีเวล14นี่เวล14อยู่ตรงนี้อ่ะก็นี่ไงขึ้นเควสด้วยจัดเลยฮะโอ้โหโอ้โหลองก่อนว่าแรงครับอ่ะโอ้ยมันตีเราแรงนะโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเลื่อนไปก่อนลองขวดธรรมดาดิเพราะจะแรงกว่าพ่นไฟไหมพอๆกันแต่เราจะตุยเย่แล้วนะเออตายไปหนึ่งครับเราไปกดอะไรฮะมันไฟเออคีย์ครับอ๋อนี่ไงเราดูเลือดได้เออกูใกล้ตาละเออเพิ่มเลือดก่อนเออเฮ้ยแล้วยังไง
เรียบร้อยครับเราก็เพิ่มเลือดข้างหน้าครับโอเคตัดไปเออเราก็คลิกดูเลือดมันไปเราจะได้รู้ว่ามันใกล้ตายยังเออถ้าสัก3มูฟน่าจะตายนะอีเรียบร้อยละลายกลายเป็นฝุ่นนะดีว่า14แล้วว่า14แล้วว่าเปิดเทิร์นมันตีเร็วจังนะเออตีดอกอ่ะ100แล้วนะถ้าเราลองเบบี้เฟรมอ่ะเป็นยังไงตีดอกร้อยวะดีกว่าเยอะฮะแม่งเอ้ยเรียบร้อยอะไรไม่รู้ฮะดีไปธรรมดาดอกร้อยนะฮะก็จ่ามูฟอยู่ดีดูทรงนอกจากเราจะได้ตัวอัพสกิลเพิ่มอีกนะเรียบร้อยครับมันมีเรียนสกิลเพิ่มวะตีมันจะขึ้นเครื่องหมายอะไรอยู่แล้วก็ตีจนกว่ามันจะจบอ่ะเฮ้ยขอคีย์สักทีได้ไหมโหไม่มีคีย์เลยว่ะอันนี้เดี๋ยวต้องไปหาซื้อเอามาเพิ่ม HP เนี่ยเฮ้ยโหลืมดูตะตุยเย่แล้วดีนะเกือบไปแล้วเซิร์ฟไหนเซิร์ฟอันที่3อ่ะพี่เซิร์ฟอันที่3ครับที่คนมาน้อยๆครับเออผมรู้สึกคนเซิร์ฟ1เซิร์ฟ2คนมันเยอะเราต้องบอกว่าเรายังไม่ได้แบบมาจริงจังไงนี่เรามาออเดอร์ให้ดูว่าเออระบบการเล่นมันเบื้องต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือถ้าเราใช้ชีวิตถ้าเป็นสายฟรีอ่ะว่าง่ายๆเถอะเออมันจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะผมคิดว่าคนเซิร์ฟอื่นเอ้ยคนประเทศอื่นอย่างเราน่าจะเล่นเซิร์ฟคนน้อยก่อนครับให้มันจะขึ้นเครื่องหมายอะไรอยู่เลยวะสร้างมาแล้วกันผมตีจนมันเลเวล15ไปเลยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอแองเจมอนกันพอรู้สึกว่าถ้าเราจะเจอบอสตัวแรกอย่างซีดามอนเอ้ยไม่ใช่ซีดาเชลมอนน่าจะอีกสักพักหนึ่งบอสตัวแรกของซีรีส์ดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับเพราะว่าอันนี้คือเบสหลักมันอยู่ที่ดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะเออเรียบร้อยครับยังไม่มันเควสของตัวไหนวะมันยังไม่จบปะเนี่ยเออเพราะเมื่อกี้เควสเราบักอะรอบนี้เควสมันเลยไม่ได้แสดงขี้ไปทีอะตายเลยไหมโอ้โหนิดเดียวเองดีไปฮะเรียบร้อยอ
โอเคเพิ่มเลือดก่อนครับโอเคเดี๋ยวนะมันใกล้อัพยังก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะปุ๊บไปต่อเลยอัพกูมอนตอนพี่เล่นอ่ะตอนที่แองเจมอนมันถามคำถามอ่ะมันถ้าเราเลือกตอบดีๆเราก็จะได้ตัวอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่อากูมอนนะเรียบร้อยครับเลเวล15แล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปหาแองเจมอนครับแองเจมอนอยู่บนยอดเขาใช่ไหมกดดูคำสั่งปุ๊บหยุดเดินเลยไม่สามารถเดินไปเช็คของเซ็ตของไปได้นะไอตอนที่มันอธิบายปุ่มสเปซบาร์มันบอกว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางระดับต่ำแสดงว่ามันต้องมีไฮจัมแน่เลยวะเออซุปเปอร์จัมนะแต่เลเวล2เออทำไมเราไม่ตีเวล2ก่อนวะทำไมเราโดดไปตีเวล5วะงงจัดเลยเรียบร้อยครับอ๋อไม่ใช่บอสตัวแรกมันคือคุวากามอนดิใช่ปะนี่ไงอันนี้คือบอสซีดาในนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือคุวาเหรอแล้วก็เซลมอนนะเอ๊ะเราเห็นเกรมอนอยู่ตรงนู้นด้วยนี่ไงเขาบอกหมดเลยแล้วมีเควสอะไรยังไงบ้างฮะเราบางทีเราก็ลืมนะเออันที่2คือหาวัตถุดิบสำหรับตกแต่งต้นไม้นะครับแล้วก็เอาชนะเบตามอน5ตัวคุยกับกีซามอนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับเชลมอนนะครับแสดงว่ามันมีบางอันที่เควสเสร็จแล้วนะครับโอเคเฮ้ยเลเวลเทมเมอร์อัพครับไปครับคือจริงๆอ่ะเราต้องไล่เควสก่อนแล้วค่อยไล่เวลทีหลังอะไรอ่ะทำไมมันเข้าฉากสู้เองวะอ๋อ แม่งสอนต่อสู้ ยิ่งเราล็อกเวล15แล้วไอ้เซนเรียบร้อยเควันโอเคไปดิกูก็สอนเองเลยระบบมีสอนไม่สนใจอ่ะกูสอนเองเลยโอ้ห้าวจัดเลยอ่ะเออเพราะเควสมันบักอ่ะทำไงได้อ่ะเรียบร้อยครับมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยอันนี้คือเควสหลักใช่ไหมอ๋อเออใช่เควสหลักเครื่องหมายอะไรเอ่ยสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เควสนี้ก่อนจะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเปลี่ยนร่างกันครับเรียบร้อยไปอีกตรงไปอีกนี่ไงนะเอ้าทำไมคุยไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องเดินเข้าจุดตรงนี้โอ้ให้ตายเสร็จเฮ้ยอ๋อนี่ไงวอสตัวแรกมาถึงแล้วกูว่ากับวอส
พยานี่เราคอนโทรลได้ด้วยวะเราอยากรู้ค่าของแอคเซมอนมีอะไรบ้างอะเอาวะหมอนตาตาบอสตาตาแล้วมั้งเนี่ยละเฮเวนนัคเคิลครับอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้อ๋อบัฟนะยาเอาวะอะไรอ่ะคืออะไรวะบัฟอะไรอ่ะบัฟอะไรไม่รู้อะเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเพิ่มสเต็งกับอินเรียบร้อยครับเคลียร์บอสว่ะเรียบร้อยคือแบบมันมีเควสให้ไล่นะเออให้ไล่ทำกูดันเควสบั๊กไงกดรับเควสไม่ได้ไงแม่งเอ้ยเราก็เบอร์ด้วยนะอันนี้ต่อเดี๋ยวช่างมันก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูเปลี่ยนร่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวนกลับมานะครับเดี๋ยวนะมันมีอะไรขึ้นออนไลน์ครับออนไลน์รางวัลออนไลน์อยู่ในระบบนะก็แน่นอนครับมันน่าเหมือนกับมาสเตอร์ออนไลน์แหละพอพูดพัฒนาเดียวกันอีเวนต์น่าจะใกล้เคียงกันนะใช่มันมีบอกให้คุยกับกิซามอนด้วยนี่วะนี่ไงกิซามอนเควสอะไรสักอย่างเราเสร็จไปแล้วหมดแล้วอ่ะอันนี้คือที่เรารับมาครับเราก็ยังเหลืออีก2เควสที่เรายังไม่ได้รับมาที่แมปนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูพัฒนาร่างก่อนครับอยากรู้ว่าฉากมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนทีเซอร์ที่เราเห็นหรือตอนที่มีคนไลฟ์ตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆอ่ะมันดูค่อนข้างที่แบบใช้ได้อยู่เลยสวยอยู่นะฮะสวยเยอะเหมือนกันนะนี่เราจะลืมซีรีส์หลักของ Dragon Quest Treasure ไปแล้วมั้งเนี่ย ว่าจะเอาสปีดให้จบซะหน่อยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแค่รู้สึกดิจิมอนต้องมาก่อนนะนี่คือซีรีส์หลักของเรานะอือฮึมาครับตัวอะไรครับผมเป็นอะไรดีครับเราจะเป็นอะไรกันดีครับอ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่เปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาหรอ75 4% 10%5% คืออะไรอ่ะมันคืออะคูมอนอะไรอ่ะอยากรู้จังแปลกจังอะไรคือ 5% วะตีบวกอ่ะบวกมอนเหรอเราก็คงไปที่เกมอนแหละใช่ไหมยังครับยังเปลี่ยนร่างไม่ได้หรือเปล่ายังแปลงร่างไม่ได้แล้วเปล่าเอ๊ะหนียังไงเซตติ้งไรอย่างไร ทำไมครับพี่มีประสบปัญหาอะไรหรอครับหรือว่าอันนี้แค่ถามผมเฉยยังเปลี่ยนร่างไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะโอ้ว่ะกดอะไรไม่ได้ครับตอนนี้โอเคสงสัยต้องไล่เควสก่อนครับไล่มันน่าจะต้องมีไอเทมในการเปลี่ยนร่างซ่อนอยู่ครับเซตติ้งไลท์ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ดึงจาก OBSแล้วก็แคปจอใช้แคปจออยู่นะผมเช็คให้แป๊บนึงก็คือผมใช้เป็น Windows Capture แทนที่จะเป็นเกม Capture นะครับอันนี้คือเซตใน OBS นะ
เพราะว่าผมเซตเป็นเกมคัพเจอร์แล้วมันไม่ขึ้นผมก็เลยต้องใช้เป็นวิธีนี้ครับเป็นครับตัว Video Capture แทนนะครับคือถ้ามี2จออาจจะใช้วิธีเซตอีกแบบหนึ่งนะแต่ของผมมันจอเดียวไงผมเลยใช้เป็น Window Capture เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันผมต้องอ่านแชทอ่ะผมต้องไล่เควสไปก่อนนะตอนนี้แล้วก็อาจจะไปเจอผู้ว่ากามอนอาจจะไปเจอเชลมอนเราถึงจะพัฒนาร่างนะครับเรียบร้อยเราดันเบอร์ไงเราเควสไม่ได้ก็ดันทุลังเล่นแม่งนะเริ่มแอบรำคาญละที่จะต้องวิ่งเข้ามากด F เองอะไปไหนกันเห็นรำคาญตั้งแต่เห็นคลิปแล้วเหรอเรียบร้อยไปต่อครับเป็นกิซามอนนะสีกิซามอนโอ้ยมันกระโดดไปมามันเลยน่ารำคาญนะปลามาเฮ้ยไม่ตายว่ะเรียบร้อยระบบป้องกันคนแจมเหรอก็ได้อยู่นะแต่ผมว่าบางทีการแจมกันก็เป็นเรื่องเป็นอีกเสน่ห์นึงนะถึงบางครั้งเราจะหัวร้อนก็เถอะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยจะเดินหนีไปไหนนี่ไม่คิดว่าจะได้จบนะเรียบร้อยสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมทุกท่านด้วยนะฮะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกด follow ติดตามไปด้วยนะจ๊ะใครกดแล้วไม่ต้องกดนะจ๊ะเวตามอนไปตรงโน้นนะไปตรงโน้นอ้าวอะไรก็ตีตัวนี้อีกแหมถ้าเราไฟใส่มันจะตายไวขึ้นไหมเจ้านี่147น่าจะวันน่าจะ2มูฟเหมือนเดิมฮะ2มูฟเหมือนเดิมครับเอาวะฮะไลฟ์ชนไลฟ์ว่าพี่ชุยไลฟ์ไปแล้วนะเอาวะเฮ้ย2ตัวเลยเยี่ยมแล้วว่าแล้วครับ2มูฟจริงด้วยตอนนี้รู้สึกสกิลแรกเราจะกินขาดเลยนะคือสกิล2เบบี้เฟรมมันถ้ามันแรงกว่านี้มันจะเวิร์กกว่านี้อันนี้แค่ขนาดอัพไปเลเวล2ดาเมจสกิลเพิ่มมาแค่ 5% เองสีเข้าไปเฮ้ยอัดเข้าไ
ต่อเลยเดี๋ยวอีก3ตัวคีหน่อยโอ้โหไม่คีเลยคือเรียบร้อยครับเอาว่าวันนี้ผมกลับมาก็เตรียมเซตที่ไลฟ์เลยนะแต่ว่าช้าไปโปกก็ไม่ได้ทำนะอะไรก็ไม่ได้ทำก็เลยเอาดิบๆไปก่อนแล้วกันนะอีกรอบเดียวครับวันนี้เมื่อกี้เห็นพี่ชายเขาสตรีมนี่คือเขามีหน้าปกด้วยพอทำปกทันได้อย่างไรเวียนหัวเหรออ๋อไอโดมอ่ะอ๋อเอออุ๊ยอีคาคุมอนจริงๆผมไม่เข้าใจว่ามันจะสร้างโดมไว้ทำไมด้วยในเมื่อมันเป็นเทิร์นเบสอ่ะทำอะไรไม่มีอะไรให้เดินมาดูอ่ะเพื่ออะไรครับให้เดินมาดูว่ามีซีดัมมอนอยู่ตรงนี้เหรอเรียบร้อยเฮ้ยเปลี่ยนร่างแล้วป่ะเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนร่างแล้วหรือเปล่าไปครับเดินครับโอ้ไม่น่าใช่มันเดินไกลขนาดนี้อยู่ไหนวะไม่เห็นเลยอยู่ไหนอยู่ในวาร์ปอ่ะแต่ผมชอบ OST นะเพลงมันโอ้ยเยอะตอนแรกก็งงว่ามันตีอะไรมันมีมอนแถวนี้ด้วยหรอวะเฮ้ยมอนวิ่งเข้าหาเหรออ๋อแสดงว่ามันมีมอนแบบไม่โจมตีก่อนเหรอเออมอนแดงกับมอนที่เราต้องเข้าไปคุยไม่อ่านไงไม่อ่านแล้วอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกไงคือเลยขี้เกียจแปลแล้วเราแปลแค่ช่วงแรกๆพอมีเราต้องเก็บไหมไม่มีนะเออเพราะว่าตอนแรกเราเดินๆผ่านแล้วเห็นคนมันสู้กับใครวะอะไรอยู่ข้างล่างนั่นอ๋อหมู่บ้านอย่าไม่เจเทมเมอร์ฮันเตอร์ถ้าเราพ่นไฟมันจะแรงกว่าไหมดูหน่อยเมื่อกี้เราตีแล้วก็ถ้านับก็คือ200นะอันนี้เท่าไหร่อืมอันแรกเร็วแรงสุดละอาหารจะตายแล้วครับขอบคุณครับเนี่ยไม่ได้ดูอย่าอาคูมอนนะใช่ครับคือมันเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งคือเลือดมันดูยากอ่ะมันไม่ชัดอ่ะคือมันไม่ได้มีเกรดแบบแปะคาดหัวหรือแบบอยู่ตรงแบบให้มันชัดเจนอ่ะเฮ้ยรีบไปก่อนเดี๋ยวตู้อีกเนี่ยคือไม่อยู่มุมซ้ายแล้วก็เป็นรอยขีดๆอ่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆก็คือแทบแบบมองไม่เห็นไม่คืออะไรคืออะไรอ๋อคุยกับพีมอนอ่ะฮะหมุนก็ไม่ได้หมุนกล้องอัตโนมัติครับผมหมุนเองเฮ้ยเดี๋ยวมีฟอร์มอนด้วยเหรอ
อ๋อตอนสู้อ่ะตอนสู้หมุนเองครับไอ้ที่ผมบอกไงว่ามันแพนกล้องแบบได้เชี่ยมมากไม่รู้มันจะแพนกล้องทำไมก่อนด้วยเช็คเลเวล20เพราะจะเช็คเดี๋ยวนี้เราได้ปิโยมอนเข้าทีมแล้วเนี่ยมันง่ายจุงเบยนะฮะบทมันจะง่ายมันง่ายจุงเบยนะฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะถ้าใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกสนใจในคอนเทนต์ประมาณนี้ก็กด follow ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวมันไม่ตามเนื้อเรื่องหรอผมก็ดูว่ามันต้องไปเจอแบบมันเจอคูวาไปแล้วมันก็ต้องเจอเชลมอนไหมแล้วก็ซีดาไหมแล้วค่อยมาเป็นชื่อเราวะตัวไฟชื่อเราวะลืมชื่อเฉยเมลามอนมันก็ต้องมาเป็นเมลามอนไหมแล้วเดี๋ยวนะเลเวล20เลยเหรอชิบหายแล้วเดี๋ยวนะเออฮะชิบหายแล้วชิบหายแล้วดีนะตายฮะปิยมอนเวล6ครับไม่เดี๋ยวนะผมว่าโอ้ยแหลกแหลกผมว่าเราไปฟาร์มที่เมืองก่อนดีกว่ามั้งรู้สึกเควสหลักมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวนะเพิ่มเรื่องไปก่อนนะนึกว่ามันจะเป็นแบบสเต็ปเนื้อเรื่องอะเก็ตปะที่ค่อยๆไต่บอสของช่วงระดับเพดานเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะแต่ทำไมมันมีมอนเวล20อยู่แถวนี้ด้วยอุ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวผมเดินไปดูไอ้นี่ให้ครับตัวสายการพัฒนาแสดงว่ามันโอ้โหเราต้องคอยเก็บพวกเควสย่อยเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหเราต้องเดินผ่านไอ้แก๊งนี้อีกอะเฮ้ยอ้าวจัดป่ะเอาเลยโอ้โหโดนตบหน้าไปทีปิยมอนเอาเวลาเรียบร้อยเดินก่อนเฮ้ยนั่นมันฮิโรชินี่เดี๋ยวเราเจอฮิโรชิว่ะเราเจอฮิโรชิว่ะเราเจอฮิโรชิว่ะสักคาสักหน่อยฮะเขาไปไหนละเขาจะอยู่ไหมเฮ้ยไม่อยู่หรอวะหรือว่าเขาเข้าไปอยู่ในเมืองวะไปอะฮิโรชิอยู่ไหนฮิโรชิอ้าวหายไปแล้วฮิโรชิหายไปแล้วแถวนี้ป่ะอยู่แถวนี้ป่ะนี่ไงมิสเตอร์ฮิโรชิเฮ้ยพิมโอ้แหมโอ้ยได้ไอ้ทองไอเทมเต็มแล้วไม่ได้เช็คเลยอันนี้เราเปิดไปก่อนนะแล้วเขาไม่ตอบเราอ่ะแต่เขาคุยกับช่องแชทอยู่นะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูสายพัฒนาร่างของฟิโยมอนกันครับนี่เอาวะเป็นเบอร์ดามอนนะเชื่อเป็นตัวนี้ด้วยนานีมอนนะโพทาโคลิมอนแล้วก็เป็นแอร์ดามอนนะน่าสนใจแอร์ดามอนกับเบอร์ดามอนเหมือนกันนะอันนี้คือเปลี่ยนร่างยังไงก่อนนะคือยังไงอ๋อเราโง่ฮะไปครับอู้เฮ้ยสวยอยู่นะพอไปเล่นไปโอ้ยที่ขนลุกอ่ะเฮ้ยยาเฮ้ยสวยท่องไว้กาชาเฮ้ยสวยสวยผมชอบเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเวล50ครับในการเปลี่ยนร่างนะฮะมีเป็นสเกลนะเออก็ของของเคยๆนะเออไอ้น่าสนใจนะน่าสนใจเอาว่ะเอาว่ะเราได้เมทัลเกรมอนแล้วครับเฮ้ยเราได้เกรมอนแล้วครับเมทัลเกรมอนแล้วเราเออดูวิโยซิอ้าวไม่ได้ดูเหรอเอาขวดให้ดูใหม่นี่ๆๆๆเบอร์ดามอนนะนานีมอนโคทาโคลิมอนแล้วก็แอดรามอนนะครับอันนี้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรนะคือร่างร่างพิเศษหรือว่ายังไงนะอันนี้ยังเปลี่ยนร่างไม่ได้นะเออมันต้องเลเวล10 15ก่อนอันนี้เราย้อนเหรอใช่ไหมเราย้อนกลับปะนี่ไงคืออะไรอ่ะอ๋อมันอ๋อคือการจะเปลี่ยนร่างสุดยอดต้องมีหินด้วยนะเออชี้ฮะแสดงว่าคุณต้องเติมซื้อที่ปลดล่างวรณาไอ้เจี๊ยบโอ้เจี๊ยบเลยแม่งเอ้ยยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันเจอกาชาเลยแม่งเอ้ยเกมที่เรารักไอ้สัตว์เล่นกูแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าถ้าเราไม่เติมเราเล่นไปสบายๆอย่างเงี้ยสายฟรีอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะหูยตบเบาจัดเลยเกรมอนดูท่าเกรมอนหน่อยครับโหแม่งเลยตัวเกรมอนบังเมกาเฟรมแบบ360เออต้องแรงอย่างเงี้ยดิวะเบบี้เฟรมมันเบาชิบหายฮะเอาวะไปครับโหนายเราขอไปทำเควสตรงนั้นก่อนได้ปะล่ะเฮ้ยขอดูท่า E หน่อยท่า E เป็นไงฮะรอดูปึ๊บอ๋อควิดเฮ้ยอะไรอ่ะควิดแล้วก็โดนเตะด้วยเหรอเชี่ยมันเจ๋งยังไงวะถ้าเบอร์ดามอนไปแอโรวีดามอนได้ก็น่าจะเป็นอันฟอร์ดได้อ๋อแต่ไม่หรอกผมคิดว่านะดูจากเมื่อกี้นี้แล้วอะคือมันต้องใช้ตัวหินในการวิวัฒนาการแล้วก็มันมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ในลายสายพัฒนาอันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงให้ลายสายการพัฒนานั้นๆน่ะมันมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นน่ะเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่สูงที่สุดคือเกรมอนถูกต้องไหมตัวอื่นน่ะ 10% เองนะเออผมว่าเราต้องหาก่อนว่าเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในสายอื่นๆยังไงเพราะถ้าไม่งั้นอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้แค่สายหลักอืม
ันนะโอเคผมอันนี้แล้วผมน่าจะตีเจ้านี้ได้ละเจ้าเชลมอนอะไรเบอร์ดามอนเบอร์ดามอนของใครของศัตรูอ๋อของเทมเพิลคนอื่นครับจัดเลยไฟเราแพ้น้ำเราอุ๊ยแม่งมีรีเฟกด้วย What the heck เฮ้ยเดี๋ยวอย่าตีโปปิโยอย่าทำร้ายปิโยนะเมกาเฟรมอ่ะโอ้โหดอกกับร้อยอ้าวอ้าวเกือบไปแล้วเราปิดจ็อบแล้วไฟไหม้ไปดิปิโยก็7แล้วดูอีกแล้วเราจะบูตเลเวลปิโยมอนด้วยเจ้าเชลมอนนี่แหละโอ้ย HP หมดครับเพิ่ม HP ก่อนแม่งเอ้ยแล้วกล้องแม่งแผ่นหมุนเองเรากดไม่โดนมอนตบแล้วต่อยเข้าให้ต่อยเข้าที่ใบหน้าลุยต่อครับเดี๋ยวเอาให้จบเควสนี้ไปเลยนะฮะเฮ้ยเอานี่ไปฮะอะไรอ่ะกด E ไม่ทันจะบอกนะว่ามันคือเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยสกิลพิเศษอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องคอยสังเกตดูเขานะครับเรียบร้อยต่อเลยเฮ้ยมาน้ำหมดอีกแล้วแม่งเอ้ยร่างแรกก็คือเปลืองเลือดร่างสองเปลืองมานาลืมเติมทุกทีลุยครับโอ้ติดไฟไฟไหม้ว่ะกัดแค่เข้าไปซะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะอันนี้กินให้เกมอนนะให้เกมอนกินเข้าไปแล้วก็เพิ่มเลือดเข้าไปก่อนโอเคจัดเลยครับเฮ้ยกดอะไรวะไม่ทันโหนึกว่ามันจะเป็นปุ่มเดิมมันน่าจะเป็นคอมโบสกิลครับเมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยไม่ทันละมันต้องคอมโบละตัวเดียวจัดแล้วโอ้โหเอาเรื่องเรียบร้อยเวสเซตครับแล้วเราก็คุยกับคนนี้
นี่พีเอ็มวันไม่ต้องสิบละเห็นไหมไวอยู่นะเรียบร้อยเลเวลเทมเพอร์เพิ่มนะนะอยู่ไหนนำทางไปเถอะอันนี้เราหนึ่งแล้วนี่คืออะไรอ่ะเออเราตีอีกเหรอไปคุยต่อเนื่องเหรอโอ้โดนยังไงล่ะเรายังไงล่ะเอออ๋อนี่ไงครับเป็นคอมโบต่อสกิลโหกดยากเหมือนกันนะต้องมีสติอ่ะบอกเลยเหมือนเล่นเกมจับจังหวะหรอแม่งคอนโทรลด้วยคีย์บอร์ดซะเยอะอ่ะบ้าจริงพี่มันจะตายละเฮ้ยแม่งเอ้ยจะคิวพี่มอนไม่ทันครับมานาหมดด้วยมันใช้มานาเยอะจัดเลยแล้วมันเพิ่มมานาตรงนี้ไม่ได้บ้าจริงเรียบร้อยไม่รู้ว่าถ้ามอนตายแล้วตัวนั้นจะได้เปิดด้วยหรือเปล่าซิสเต็มซิสเต็มว่าไงฮึปอันนี้คือชุบมอนนะครับชุบมอนอันนี้คือที่ชุบมอนแล้วอันนี้คืออะไรแปรครับแปรดีกว่าคืออะไรคืออะไรดิสเกตที่เสียดูเหมือนว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้อ๋อเอาไปขายจบเลยรู้เรื่องนะฮะแล้วก็ได้เจ้านี่มาเอาไว้อัพสกิลนะครับรออัพสกิลซะหน่อยดีกว่าขออัพอะไรดีเดี๋ยวนะอ่ะดูไปทีละอันละกันว่าอัพเราจะได้อะไรอันนี้สกิลแรกนะครับสกิลแรกจะลดคูลดาวน์ลดคูลดาวน์เหมือนเดิมสกิล2น่าจะเพิ่มดาเมจใช่เพิ่มดาเมจพื้นฐานอันนี้ล่ะอันเหมือนกันเพิ่มดาเมจพื้นฐานเหมือนกันงั้นผมขออัพอันนี้ละกันเฮ้ยไม่ได้ครับอ๋อนี่ไงเราต้องใช้เป็นคริสตัลสีนี้ครับในการอัพอันนี้เราปลดช่องนี้ได้แล้วจัดเลยครับอะไรคืออะไรพยะไม่ยีเลยครับยัดเข้าไปนี่อะไรอ่ะเพิ่มสเตนเฮ้ยโอเคโอ้เสียดายสเตนเอ้ยเสียดายสปีด4เมื่อกี้นี้นะโอเคเฮ้ยนี่อ่ะปลดได้อีกแล้วโหบับเยอะๆเลยอันนี้ดีเฟนซ์ไม่เอาครับผมขออีกอันนึงได้ไหมเอ้ามันหายไปหมดเลยเหรอโอ้ว่าจริงอะไรวะเนี่ยเพิ่มอะไรวะเนี่ยออกไม่ได้ด้วยเรียบร้อยครับแทนไปเด็บมาโอเคเรียบร้อยครับ
ส่งปิโยมอนเหรอไม่เอาเอ๊ะเอาดีกว่าเอาดีกว่าเพราะว่าเราปลดอันนี้โอเคได้อยู่นะปึ๊บแม่งเอ้ยมีตีบวกมอนมีเพิ่มมอนเอ้ยเพิ่มความสามารถให้มอนนะนะนี่เพิ่มเดฟอันนี้อะไรอ่ะอะไรดำๆไม่รู้ค่อยๆแปลอันนี้ขาวๆอันนี้เพิ่มสปีดกับอินนะเพิ่มอินกับสเตนเพิ่มต้านทานกับเดฟนะว่าอันนี้ก่อนเลยแล้วก็อินล้วนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยจะขยับไปตรงนี้บ้าเอ้ยนี่พอเราจะได้ใช้อันนี้ได้เอออ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ไปก่อนแล้วกันเออแล้วก็เฮ้ยแมวอ่ะเราเพิ่มอินดีกว่าเออเฮ้ยแมวละประมาณนี้แล้วกันแล้วก็นี่ครับเราเอาวันนี้แล้วกันครับเออลุยละเรียบร้อยครับ อันนี้เพิ่มอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเพิ่มคูดาเออน่าจะอ้อเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานนะก็คือบัฟเข้าไปอีก 38.3% โอเคถือว่าใช้ได้นะโอเคเราเพิ่มโอเคตัดป่ะเราบัฟมาละรอบนี้เราเสริมแกร่งมาละเออไอ้เรายังอะไรเออเรียบร้อยครับตุยตุยกันไปตุยตุยกันไปนะเฮ้ยเริ่ม16แล้วครับผมจะดันพิยามอนให้เริ่ม15ให้ได้นะไออันนี้ก่อนฮึนี่นะเออโอ้ยต้องไวต้องไวต้องไวของเงี้ยปึ๊บเออฮึคุยกับใครอ่ะรอบนี้เดี๋ยวนะคุยกับใครวะมาร์คคือมันมาร์คอะไรก่อนประเด็นนี่เหรอเดี๋ยวนะเพิ่มเลือดปิโอมอนก่อนเออมันคอนโทรลด้วยคีย์บอร์ดซะเยอะเลยนะเนี่ยลอยครับเดี๋ยวนะเฟสข้างในนี้คืออะไรอ๋อคืออะไรไม่รู้กินนิ่มแน่ๆนะสบายสบายโอ้ยเฟลอะไรออกขังกดเผื่อไปกดโดนสกิลธรรมดาเรียบร้อยตบคนละที2ทีก็เสียชีวิตเฮ้ยกดผิดไปตีพึ่งทำไมเหรออุ้ย2ตัวเลยวะ
เรียบร้อยไปหนึ่งนะไอโดมข้างหลังเนี่ยมันจะสร้างมาทำไมปล่อยโล่งมาเลยก็ได้นะจริงๆแล้วตบละกระโดดตบเข้าไปเราต้องฟาร์มให้อย่างน้อยมันเลเวล15ปิโยมอนนะเราถึงจะไปเควสหลักตรงได้เพราะเควสหลักมันเลเวล20เรียบร้อยครับ1ตัวโอ้โหแล้วแม่งเกมอนบางกดล็อกสกิลไม่ได้โอ้ไม่ต้องละเรียบร้อยสวัสดีคนดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับสามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับกันได้นะฮะหรือสงสัยอะไรตรงไหนสอบถามได้นะฮะการสมัครสมาชิกสมัคร ID สมัครยังไงนะฮะของเกมนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับถามว่าจริงๆวิธีสมัครมันก็ค่อนข้างง่ายแหละครับเพราะว่ามันปรับให้คนอื่นๆเข้าไปเล่นได้มากขึ้นแล้วนะครับมีอะไรมันแหละมันบักอ่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะฮะโอเคอยู่ต่อไปน่าจะไม่ขึ้นละเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนแมปดูฮะจริงวิธีสมัครก็ตามเข้าไปตรงอื่นไปตามที่เว็บไซต์ได้โอ้คุณมิ้นสวัสดีทุกท่านที่มาจากตรงนั้นด้วยนะครับไอ้เรายังไงล่ะยังไงล่ะเราพ่นไฟใส่ไปเลยซีมอนใหม่ใช่เลยดีจ้าสวัสดีครับคุณสมชายนี่ผมจำชื่อได้เป็นไงเข้าไปฝังตัวอยู่บ่อยนะโอเคบวกเลยนะจริงๆก็ไม่ใช่เกมใหม่นะป้าพามาครับป้าเลยอ่ะป้าคนนั้นเป็นสตรีมเมอร์ขี้เมาด้วยหรือเปล่าอ่านญี่ปุ่นไม่ออกเกาหลีจ้ะเกาหลีนะจ๊ะจริงๆเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะครับก็คือชื่อเกม Digimon Super Rumble นะครับสำหรับคนที่สนใจสามารถไปโหลดได้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะใช่ครับขี้เมามากเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมก็คือไปตามโหลดกันได้มุงเงDigimon Super Rumble ครับคือจริงๆเขาเปิดเซิร์ฟเนี่ยให้เล่นช่วงพฤศจิกาไปที่แล้วนะครับแต่คือตอนนั้นน่ะคนที่จะเล่นได้มันจะมีเฉพาะคนเกาหลีเท่านั้นอุ๊ยอะไรอ่ะวาร์ปอ่ะไปคัสซีนไปโผล่ที่ไหนกันน่ะอะไรอ่ะไอ้เชี่ยสติมูเลเตอร์เกาะว่ะ What the heck เฮ้ยมีฟักไข่พี่มันมีฟักไข่ด้วยมันมีฟักไข่ด้วยมันมาแล้วกระชามันมาแล้วถ้าคนที่แบบเคยดูช่องผมแล้วจะเห็นแบบเชี่ยมึงดีด้าจังวะเนี่ยครับพอเป็นดิจิมอนแล้วเราก็จะดีด้าเฮ้ยอะไรอ่ะเราเก็บเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะฮ
ไปไหนอ่ะเมื่อกี้นะเก็บไข่ลงกระทะเดียวไม่น่าใช่มันคืออะไรอ่ะผมงงไข่เมื่อกี้มันไปไหนแล้วนะอันนี้คืออะไรกระโจมกระโจมอะไรวะงงใจเอาไว้ก่อนเฮ้ยคืออะไรคงไม่มีอะไรดูสเตตัสดิจิมอนของเราทั่วไปนะคืออะไรวะเนี่ยเกาะอันสกปรกนี่มันคืออะไรกันนี่คือกูต้องเติมเงินหาไอเทมมาตกแต่งเกาะ อย่างนั้นน่ะเหรอไอ้ยะนอกจากเราต้องแฟชั่นให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเราจังต้องแฟชั่นให้กับกล่องเราด้วยนะเดี๋ยวนะอันนี้คือผมหนีไปกินข้าวก่อนนะครับได้เลยครับสวัสดีครับคุณมินนะเจอกันครับเดี๋ยวนะก็ฝากตัวฝากใจไว้กับสมาชิกที่คุณมินส่งมาด้วยนะฮะผมจะเล่นเกมใน Nintendo เป็นหลักนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นก็คืออาจจะมี1โปรเจกต์ใหม่งอกขึ้นมาละก็คือ Digimon Super Rumble นะผมรู้สึกถูกใจใช่เลยนะสำหรับตอนนี้ย้ำว่าถูกใจใช่เลยสำหรับตอนนี้นะเราจะรอดูว่าเกมนี้เป็นเกมหมาหรือไม่นะมันไม่มีไอเทมอะไรเลยแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงประเด็นแล้วมันอยู่ตรงนั้นนะเราจะออกยังไงก่อนออกยังไงพาข้าพเจ้ากลับบ้านเถอะด้วยโปรดวาร์ปไหมอะไรวาร์ปได้ไหมนะโอ้มีหลายแมปอยู่นะนี่มันเมืองอะไรเนี่ยน่าสนใจจริงๆนะขอทางกลับบ้านได้ไหมครับกลับยังไงอะออกยังไงอะครับหรือมันให้ทำอะไรวะเดี๋ยวผมขอแปลก่อนนะครับไม่มีอะไรอะมันขึ้นชื่อบอกแค่ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกาะรูปแบบใหม่ว่าซ่านนะเปิดไปก่อนนะมีอะไรเราอัพสกิลมันรอไปแล้วล่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เหรอโอ้เป็นอันนี้อีกแล้วเหรออ่ะเอาไปครับของพิโยมอนโอเคอัดแล้วป่ะเนี่ยตะเอาเดี๋ยวนะล้มเหลวว่ะเมื่อกี้ Holy shit มีอัพไม่ติดด้วยเหรอ Holy shit อะไรกันวะเนี่ยตอนนี้เราจะออกตะก่อยังไงตอนนี้อ๋อนี่คือเอามาฝากได้โอ้นี่คืออะไรอันนี้คือทีมสำรองเงี้ยเหรออันนี้คือคลังของเราเก็บได้56ตัวเออไม่ต้องมาซื้อที่ขยายคลังครับอ่ะก็ดีหน่อยแม่งเออเราออกยังไงออกยังไงฮะอันนี้เหรอออกอย่างนี้นะฮะเราก็เชิมเบอร์อยู่อะช่วงนี้เป็นภาษาเกาหลีอือฮึก็ไม่มีอะไรกิจกรรมเกาะใหม่นะเดี๋ยวนะต่อไปเองคือเควสเราหายไปไหนหมดมันต้องโชว์เควสสิตั้งมันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูเควสแถวนี้ก่อนครับเพราะว่าเรากำลังหาที่ฟาร์มถ้ามันมีเควสที่จะช่วยเราได้ก็จะดีอันนี้ที่ร้านขายของอะไรใช้อะไรวะเนี่ยกระสุนในการซื้อเหรอน่าจะเป็นเงินเติมหรือเปล่านี่ไงไข่ลองได้ไม่ได้
เราต้องการขายเนี่ยอันนี้ขายได้ได้ไหมขายทั้งหมดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันกดทีละครั้งอย่างนั้นเหรอเอ๊มันช่างแปลกเหลือเกินโอเคอยากรู้จังว่ามันขายอะไรบ้างอ๋ออันนี้คือที่เราเก็บไอ้ลูกเต๋าที่เราเจอฮะ160อันเรามาแลกของตรงนี้ได้เอออันนี้คืออะไรคัมภีร์ป้าแปรฮะข้ามไปก่อนอันนี้คือวาร์ปฮะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยไม่ใช่ก็ถูกกันดิแล้วทำไมเมื่อกี้มันไม่วาร์ปทำไมเราถึงไม่วาร์ปอันนี้คือเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะอันนี้ต้องเก็บของโอเคมีอะไรให้ซื้ออ่าอันนี้ทั่วไปครับที่ฟื้นเลือดซีตัวชุบชีวิตเวลามอนตายโอเคนี่ขายอะไรอ๋อนี่เลยสิ่งที่เราต้องการเราต้องการ HP ครับต้องขี้ขวาซื้อเหรอคอนโทรลขี้ขวาซื้อกี่อันซื้อมาสัก10อันนะโอเคมีอะไรอีกไหมนอกจากว่าไม่มีละอันนี้ก็พัฒนาร่างยังไม่ถึงเงื่อนไขนะเลยยังไม่เห็นเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนานะฮะไม่คืออะไรไม่มีอะไรอะไรเขามาทำอะไรตรงนี้นะโอเคช่างมันนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะมีเควสอะไรให้เราทำบ้างปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะเควสไม่ขึ้นอีกอะเควสไม่ขึ้นอีกอะต้องรีเข้าใหม่บ้าบอเควสไม่ขึ้นเอาใหม่เซิร์ฟมันยังดูบักกันอยู่นิดหน่อยนะแม่งเข้ามาถึงปุ๊บอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนั่นไงนั่นไงมันต้องแจกอะไรแน่มันต้องแจกไข่มาฟักแน่ผมว่านะนั่นไงใช่จริงด้วยมันให้เราไปที่เกาะครับว่าเอ้ยแล้วเราไอ้นี่ไปแล้วไงประเด็นน่ะเดี๋ยวนะไอตัววาร์ปมันอยู่ไหนวะหรือเราเข้าจากทางนี้ได้วะเดี๋ยวเอาของก่อนเอาของก่อนของอะไรไม่รู้เดี๋ยวรับไว้ก่อนยกเว้นอันนี้เรารับมาก่อนครับแล้วเราลบทิ้งไว้โอเคจบจบอันนี้เข้าเกาะปะโอเคอันนี้เข้าเกาะครับนี่ไงใช่จริงด้วยนี่ไงฟักไข่มาแววมันมาแล้วนั่นไงฮะอ
นั่นไงครับมันมาแล้วเฮ้ยออกมาเป็นไอแองเจมอนแน่นอนนะตัวนี้เป็นโทโคมอนนะถ้าจำไม่ผิดเอาเรื่องแล้วครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเราไปว่ากันนะเราไปรัวๆเราไม่แปลงไงนี่คือเล่นแบบตาบอดนะฮะบางทีก็อยู่ในจุดขี้เกียจแปลแล้วนะเดี๋ยวนะมันให้ทำอะไรกันเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะสอนเหรอสอนโคมอนเหรอเหลือไข่หนึ่งใบครับเฮ้ยอันนี้นาทีเดียวเองรอเลยครับผมนี่รอเลยครับนี่ไงโคมอนเรียบร้อยนี่คือสอนในการให้อาหารน้องแล้วยังไงอีกเรื่องกับน้องเหรอไม้ตกแมวเรียบร้อยไม่เชื่อเลยอ๋อยังคือเราต้องทำให้เต็มมันถึงจะพัฒนาร่างอย่างเงี้ยเหรอโอเคเราต้องเก็บไอเทมจากอันเนี้ยจากต้นเนี้ยแล้วก็มาป้อนน้องนะเฮ้ยฝากแล้วตัวอะไรครับจับไปโบเบตามอนว่ะเฮ้ยผมชอบเฮ้ยผมชอบเบตามอนนะเฮ้ยเข้าทีมเลยด้วยโอ้ยยังเดือดว่ะนี่เราปลูกต้นไม้ได้หลายต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวก็เราไม่มีอาหารให้แล้วนะเราจะไปหาซื้อจากไหนอาหารอ่ะนี่คืออะไรโอลิชิตคืออะไรไม่รู้เปิดแล้วจะได้อะไรโอ้ได้อะไรมาครับสุ่มได้ที่เปลี่ยนร่างเหรอได้ดิจิคอร์เศษดิจิคอร์นะฮะวาสมอนนะเพิ่มโอกาส 1% ที่จะพัฒนาเป็นวาสมอนผมเจอแล้วครับผมในสิ่งที่จะทำให้เราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาร่างครับแม่งมึงเอ้ยแม่งมึงเอ้ยทำจริงไม่ได้อะแม่งมึงเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเราจะเอาอะไรให้น้องกินได้วะนอกจากของจากต้นไม้นี่ไงแล้วเก็บยังไงอ่ะมันศูนย์หรือเราต้องออกเข้าใหม่ครับเนี่ยคืออะไรไม่รู้เอาหายไปเลยกลับมาเป็นไข่อู้ซาเก็บเลเวลมาเพื่อจะหวังว่ามันจะพัฒนาร่างไอเวนเอาล่ะ
ตามนั้นนะเราร้องผิดร้องถูกแล้วเออชอบจังนะไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอาเราจะไม่กลับร่างเจ้าเบตามอนนะเออโอเคโอเคที่เดี๋ยวหลักๆเราเข้าใจระบบละนี่คือเรามาหนูลองยาเลยนะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูซิร่างพัฒนาของเบตามอนเป็นไงนะโอเคเบตามอนโอ้โหยังไงก็ต้องไปซีดาเออสำหรับผมไปซีดาแน่ๆเออไม่ต้องคิดเยอะเลยอ่ะยังไงก็ไปซีดาแน่นอนผมอยากได้เมก้าซีดามอนนะมาห้าฟาร์มเวลตรงนี้แหละเฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะเรียบร้อยครับละลายกลายเป็นฝุ่นไปซะเฮ้ยทำไมน้องไม่เลเวลอัพอ่ะถ้าเราสู้ชนะไม่ใช่เหรอทำไมน้องไม่ได้เปิดอ่ะงงอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะดูอีกทีสิหรือเวลห่างไปโอ้ยโดนถือว่าตรงนี้มันฟาร์มเวลไม่ได้วะเป็นแค่คอยตัวคอยขัดขวางเนี่ยใช่ปะเออน่าจะใช่แน่เลยโดนมาถึงเราน่ะโดนเรียบร้อยนะผมดูไหนผมดูนี่ผมอยากเดินมาหากาบูมอนตรงนี้ว่ามันมีเควสอะไรมี2เควสครับย้ายหินก่อนน่าจะเกี่ยวกับสะพานในการข้ามได้หินคืออะไรผมอยากรู้แล้วโอ้โหย้ายหินไปจังนอนวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับโดนได้เอาปะล่ะเราก็แค่ลูกกระจอกอื้ต่อยไปทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวนะคือตอนที่มันแสสาธิตให้เราดูคือมันใช้ร่างเกรมอนเนอะในการที่จะมันผมเรียกว่ามันคือการดีโวลูชันได้ไหมคืออะไรอะมีเครื่องหมายตกเครื่องหมายตกใจขึ้นตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้เราไม่ได้เปิดเ
เกือบร้อยนะฮะไปเออตอนแรกว่าจะแบบเอออีโวปิยามอนอีกสักตัวนะแม่งเอ้ยกดพลาดไม่ยอมอ่านเลยไปดีโวลูชั่นมันซะนะฮะเรียบร้อยเลยทีนี้เอาไปเอาของมาส่งเรียบร้อยเออมาคงอาจจะต้องเก็บเลเวลเก็บเควสเก็บอะไรเลเวลเทมด้วยนะฮะเออเลเวลเทมขึ้นยากเหมือนกันนะจะไม่เหมือนกับเจ้าเรียกว่าอะไรอะมาดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับอันนี้คืออะไรเพิ่ม 1% ให้อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะสกิลแน่เลยอันนี้โอ้ไม่ใช่ครับอันนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง 1% น่าจะเกี่ยวกับในพวกเกาะของเราอะไรประมาณนั้นมากกว่าผมว่านะโอเคจัดเรียงของอันนี้อะไรอ่ะน่าสนใจจังแปลสักนิดนะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนดิจิมอนเหรอปรับเทียบเหรอคือปรับเทียบคืออะไรเอออันนี้ยังไม่เข้าใจต้องไปศึกษาเพิ่มนะปรับเทียบคืออะไรแล้วก็วีแล้วก็เรื่องอันนี้ด้วยครับชิปสแตทหรือไม่รู้จะนิยามมันว่าอะไรโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้น่าจะอยู่ดึกไปละนะฮะจริงๆกล่าวว่าจะไปสัก5 ทุ่มนะฮะแต่วันนี้เกมมันคึกจัดนะตื่นเต้นไม่ได้เล่นดิจิมอนออนไลน์ที่ดูแปลกตามากกว่ามาสเตอร์นะครับก็เลยมาลองของใหม่ซะหน่อยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะงอกโปรเจกต์ใหม่แน่ๆนะฮะเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนคืนนี้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนวันเวลาตารางไลฟ์อะไรยังไงนะฮะพอใจก็อยากจะเล่น Dragon Quest Treasure ให้มันจบนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่สถานการณ์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าส่วนตัวผมมันยังดูน่าเล่นอะ Digimon Super Rumble ตอนนี้นะมันอยากลองอะก็อย่าดูก่อนละกันว่าจะพักโปรเจกต์ Dragon Quest ไหมหรือว่าจะควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละโอเคก็ขอบคุณนะสำหรับคนดูนะตอนนี้วันนี้คนดูเยอะมากน่าคนหลายคนน่าจะสนใจมันค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะมา3ต่อแหละนะครับไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งคิดว่ามาแน่ๆนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคนดูนะครับที่แวะเวียนเข้ามานะไม่ว่าจะขาจรหรือขาประจำนะครับผมก็ถ้ายังไม่กด follow ผมฝากกด follow ไว้ด้วยครับจะเป็นเพราะคุณอย่างมากนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกแน่ๆกับ Digimon Super Rumble นะครับจนกว่ามันจะเข้าไทยหรือจนกว่ามันจะมีเซิร์ฟอินเตอร์นะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอไปสรุปว่าเราจะเอายังไงก่อนแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะมาลงลึกเรื่องระบบบางอย่างกันด้วยนะครับว่าระบบแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะพยายามแปลให้พอดีรีบเล่นอะเลยรีบเล่นอยากให้คนดูเห็นฉากเปลี่ยนร่างฉากสู้อะไรต่างๆเนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวจะมาลงลึกระบบเกาะลงลึกระบบสกิลนู่นนี่นั่นบา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 นะครับโอเคผมไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะมาช่วงเย็นๆดึกๆหน่อยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะโอเคไปแล้วครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะช่วงสักเย็นๆ1-2 ทุ่มประมาณนั้นไปแล้วครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ